สวัสดีค่ะแฟนๆ Money Chatไม่แน่ใจว่าใครลงทุนเทสลาอยู่บ้างนะคะเพราะว่าหุ้นตัวนี้โด่งดังเหลือเกินนะคะทั้งตัวธุรกิจเขาเองโมเดลเขาเองแล้วก็ตัวของผู้บริหารก็คือคุณอีลอนมัสก์นะคะวันนี้ค่ะเราจะคุยถึงหุ้นตัวนี้กันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งขยับไปเป็น1 trillion dollar นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลายบริษัทที่ครองตำแหน่งนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Amazon Microsoft นะคะ Alphabet แล้วเขาก็ขยับขึ้นมาในตำแหน่งนี้น่าสนใจตรงที่จากนี้ไปเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะในแง่ของการประเมินราคาหุ้นเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้เป็นบริษัทที่ขายรถแบบธรรมดาก็รู้กันอยู่นะคะเขาก็เป็น EV แต่ก็ไม่ใช่เท่านั้นอีกเขาบอกว่าจริงๆเขาคือเทคคอมพานีเขาขายความเป็นเทคขายความฉลาดของเทคโนโลยีนะคะตรงนี้ล่ะค่ะที่มันน่าสนใจในเรื่องของการประเมินราคาหุ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังเป็นบริษัทที่จุดกระแสเรื่องของรถ EV ไปทั่วโลกเลยนะคะเรียกว่าโด่งดังแล้วกันนะคะนอกจากพ่อผู้บริหารเขาจะโด่งดังแล้วนะคะก็เป็นเจ้าของที่หลายๆคนเป็นสาวกนะคะเวลาที่เขาทวีตทีเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะกับข้อความของเขานะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะลองชวนคุยกันนะคะแล้วก็สองท่านค่ะวันนี้ที่เราชวนมาคุยเขาเป็นนักลงทุนสไตล์ All In นะคะแต่ว่าเป็น All In ในหุ้น Tesla นะคะเดี๋ยวลองคุยแล้วกันว่าอะไรที่ทำให้เขาเชื่อมั่นขนาดนั้นนะคะเขามาในกลุ่มของ Tesla Investor Thailand ค่ะวันนี้นะคะเราคุยสองท่านละกันนะคะเราจะคุยกันเรื่องของ Tesla โดยเฉพาะเลยนะคะวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นและอีกอย่างนึงนะคะมีหนึ่งท่านที่อยู่เป็นแขกรับเชิญนะเนี่ยอุตส่าห์ทำแผน10ปีการเติบโตของเทสลามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเขาจินตนาการแผนการเติบโตเทสลาเนี่ยไปไกลแค่ไหนนะคะเพราะคุณอีลอนมัสก์นี่ก็เป็นนักจินตนาการแต่ว่าเขาเป็นการจินตนาการที่เขาทำได้จริงๆนะคะแล้วก็จริงๆเขานอกจากว่าขนส่งทางบกแล้วเนี่ยเขาก็มี SpaceX ที่เป็นการขนส่งทางอวกาศด้วยนะคะไปไกลจริงๆค่ะสำหรับเทสลานะคะวันนี้ค่ะเราเชิญคุณคริสจากกลุ่ม Tesla Investor Thailand มาพร้อมๆกับคุณเมฆพลนะคะอมรธีรสันค่ะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับพี่นาวครับสวัสดีค่ะเรียนถามคุณคริสก่อนละกันนะคะคุณคริสคะทำไมถึงจะต้องเป็น Tesla ด้วยคะที่เราบอกว่าเราออลอินครับก็ด้วยเหตุผลที่พี่นาวเล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็มีการเติบโตที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือคนส่วนมากยังเข้าใจบริษัทนี้ผิดอยู่นะครับไม่แม้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็มีการเติบโตสูงแต่ทุกคนรู้กันหมดแล้วเนี่ยก็มูลค่าอาจจะรับรู้เข้าไปเยอะแล้วแต่เทสลาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยคือเป็นบริษัทที่ดีเติบโตสูงแต่คนส่วนมากยังไม่เข้าใจมันว่ามันจะเติบโตไปได้มากแค่ไหนพวกผมเนี่ยก็เลยสนใจในบริษัทนี้เป็นพิเศษครับค่ะนั่นถามคุณคริสนะคะคุณคริสนี่ออลอินกับเทสลามากี่ปีแล้วคะเนี่ยจริงๆผมถือเทสลามาเนี่ย 3-4 ปีแล้วนะครับแต่ว่าสัดส่วนในพอร์ตก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยยังมีอยู่แค่ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะครับเพิ่งมาปรับจากปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นปีนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่80แล้วนะครับไม่เคยขายเลยไม่เคยขายเลยขายทำกำไรเป็นระยะคือใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยังไม่ได้ขายเลยแต่ก่อนหน้านี้มีขายบ้างครับบางส่วนแล้วก็ทุกครั้งที่ขายก็เสียใจครับแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแล้วครับโอเคค่ะนั่นแสดงว่าเป็นสาวกแล้วคราวนี้เป็นสาวกของ Tesla แล้วคือถ้าเราวิเคราะห์กันในเรื่องของ business model ของ Tesla เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่บริษัทขายรถยนต์แบบปกติทั่วไปนะฮะเขาบอกเขาก็ไม่ใช่ EV ด้วยเขาเป็นมากกว่านั้นคือขายความเป็นเทคนะก็คือเทคคอมพานีทีเนี้ยในเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยจุดแข็งจุดเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรคะวิเคราะห์ยังไงคะครับจริงๆ Tesla มีจุดแข็งหลายจุดเลยแต่เดี๋ยวผมอาจจะยกข้อนึงแล้วกันที่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงคือคนอาจจะพูดถึงเรื่องของรถ EV เขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมครับต่างๆนานาเขาเป็นคนแรกที่เริ่มต้นทำ EV แต่ว่าหนึ่งในจุดแข็งวันนี้ผมมองเนี่ยคือการ manufacturing หรือว่าการประกอบรถของ Tesla ที่เขาขยายการผลิตรถ EV เนี่ยได้เร็วมากๆนะครับจนเจ้าอื่นตามไม่ทันจนการ forecast ยอดขาย Tesla เนี่ยนักวิเคราะห์ตามไม่ทันต้องปรับขึ้นทุกไตรมาสอะครับพี่เนาค่ะคือใน 2-3 ปีล่าสุดนี้นักวิเคราะห์มองว่าเฮ้ย Tesla จะผลิตได้เท่านี้แต่ Tesla ผลิตได้โตกว่านะครับพอเขาปรับขึ้นอีกใช่มั้ยครับนักวิเคราะห์ปรับขึ้น Tesla ก็ขยายการผลิตได้เร็วกว่าอีกอันนี้เป็นหนึ่งในจุดแข็งแกร่งของ Tesla เลยซึ่งมันมีอีกเยอะมากเลยครับนอกจากการผลิตเนี่ยไม่แน่ใจว่าเมฆอยากจะเสริมมั้ยจุดที่แข็งแกร่งของ Tesla อีกครับ
ก็นอกจากคุณแม่ก่อนคุณแม่ลงทุนมากี่ปีแล้วคะผมลงทุนมาเพราะยังดูเด็กๆอยู่เลย3-4 ปีเหมือนกันครับใน Tesla ครับอ๋อถ้าถามว่ายูนี่เสียมารยาทมั้ยคะเนี่ยอ๋ออายุ30ครับตอนนี้อายุ30เป็น All in เหมือนกันเหมือนคุณคริสมั้ยคะใช่ครับก็มี Tesla ตอนนี้อยู่ประมาณแบบ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโอ้โหแล้วไปเจอกับคุณคริสได้ไงคะทำไมถึงจัดตั้งกันเป็นกลุ่ม Tesla Investor Thailand คะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เราเห็นทางพี่คริสเขาชอบโพสต์เพจเกี่ยวกับ Tesla อยู่แล้วนะครับแล้วก็ของผมก็มีลงเกี่ยวกับ Tesla ด้วยก็เลยไหนความคิดตรงกันอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าเออมาทำเป็นกลุ่มพี่คริสเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการชวนตรงนี้ขึ้นมาครับคือพี่คริสเนี่ยเป็นสาวกก่อนแล้วเราก็เป็นสาวกอีกกลุ่มนึงก็เลยกลับมาเจอกันสาวกทั้งคู่เลยใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็เป็นด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงให้เรามาเจอกันเราก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับก็มีผมคุณเมฆแล้วก็คุณชัยที่เคยมาออกรายการมานี่แชทกับพี่เนาแล้วนะครับทั้งเรา3คนอ่ะก็เป็นเหมือนกับเป็นเมนฟาวเดอร์ที่ตั้งขึ้นมา3คนแต่จริงๆแล้วสมาชิกที่มีคนที่ All in Tesla เนี่ยกับพวกเราในเมืองไทยเนี่ยมีอีกเยอะนะครับก็เป็นสมาชิกอยู่ครับจริงๆ Tesla เนี่ยประมาณสัก2ทศวรรษเองนะคะถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเทคคอมพานีหรือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้คุณเมฆไปเห็นอะไรเข้าคะที่แบบว่าโอ้โหใช่เลยไอ้โมเดลธุรกิจอย่างเงี้ยมันต้องออลอินเข้าไปเลยครับก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือติดตามอีลอนมัสก์ครับแล้วก็ติดตามบริษัท Tesla แล้วก็เห็นว่าเขากำลังทำแบบรถไฟฟ้าที่บริษัทอื่นยังไม่ทำเลยนะครับแล้วก็แบบใช้เวลารีเสิร์ชพยายามทำให้รถตัวเองดีกว่าคนอื่นมาเป็นจริงๆหลายเป็นเกือบ10ปีนะครับก่อนที่จะออกมาแบบจริงๆจังๆเนี่ยแล้วก็ช่วงนั้นรถแสดงโปรดักต์สินค้าของเขาเนี่ยมันชัดเจนว่ามันมีโอกาสที่จะดีกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเร่งหรือว่าระยะทางอะไรเงี้ยมันเริ่มสู้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปต้นทุนผมดูแล้วมันน่าจะเริ่มสู้ได้สิ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบ key success factor ของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาเลือกที่จะแบบทิ้งวิธีการทำงานของบริษัทรถยนต์แบบเก่านะครับแล้วเริ่มใหม่จากศูนย์คิด business model ของตัวเองใหม่จากศูนย์เลยนะครับถ้าเขาไปทำเหมือนรถยนต์แบบเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ตามแต่การที่เขาพลิกมาทำเองหมดโดยเน้นเรื่อง vertical integration นะครับดูแลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถแต่ละชิ้นส่วนตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไปจนถึงการขายรถเองเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบบริษัทเขามีจุดเด่นแล้วก็เหมือนเป็นแบบการ counter position ก็คือการแบบการวิธีการสู้ที่แบบชนะแบบเก่าได้ครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังก็น่าสนใจก็คืออีลอนมัสก์ที่แบบผมคิดว่าเขามีความเก่งมากนะครับรู้ลึกอัจฉริยะก็ว่าได้แล้วก็แบบเขามีความเป็นแบบมีความเนิร์ดนิดนึงอ่ะคือเขารู้แต่ละจุดของบริษัทแบบละเอียดมากๆผมชอบตรงนี้ครับแทนที่จะเป็นผู้บริหารทั่วไปที่อาจจะแบบรู้แค่ภาพกว้างๆแต่อีลอนเนี่ยจะเน้นสายเอนจิเนียริ่งผมเลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละจะมีโอกาสที่จะแบบไม่โดนพนักงานคนอื่นหลอกนะแล้วก็จะรู้ทุกดีเทลแล้วก็จะดันบริษัทไปได้ครับค่ะเคยขับเทสลายังคะเคยครับก่อนลงทุนก็ซื้อไปไม้นึงแล้วก็ยังไม่แน่ใจขนาดนั้นไหนลองไปขับจริงๆจังๆสักทีนึงก็เลยไปเช่ารถแล้วก็ตอนไปเที่ยวพอดีครับไปเช่ารถดูแล้วแบบประทับใจมากๆครับก็เลยตอนนั้นก็เลยออลอินมากขึ้นหลังจากที่ไปลองคุณคริสว่าจริงๆค่ะเชิญค่ะจะเสริมว่าจุดนี้จริงน่าสนใจมากว่าส่วนตัวผมก็เหมือนกันคือตอนถือหุ้นเทสลาตอนแรกยังไม่เคยลองแต่พอได้มีโอกาสไปเทสต์ไดรฟ์เนี่ยมันสร้างความมั่นใจมากจริงๆแล้วนี่เป็นเหตุผลนึงที่ผมพวกเราตั้งกลุ่ม Tesla Investor Thailand เข้ามาเพราะว่า Tesla มันเป็นโปรดักต์ที่นักลงทุนไทยหรือคนไทยเนี่ยเข้าถึงยากนะพี่เนามันยังไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะทราบว่าโปรดักต์เขาดีแค่ไหนเนี่ยมันก็เรามี disadvantage กับเมืองนอกเขาอยู่ฉันกลุ่มเราเนี่ยเลยพยายามจะแบบมาสื่อความมาแบบมาพูดถึงโปรดักต์หรือว่าธุรกิจต่างเทสลาให้ฟังเพราะว่าต้องบอกเลยว่า awareness ของเทสลาในเมืองไทยเนี่ยมันยังถือว่าน้อยครับพี่เนาค่ะคือในมุมของเนาที่เป็นคนทำ Money Chat นะฮะเรามองว่าข้อมูลเนี่ยเป็นประโยชน์กับนักลงทุนเพราะว่าแฟนๆ Money Chat จะเชื่อว่าสนใจที่ลงทุนตรงหลายท่านเนี่ยไปลงทุนตรงคือซื้อหุ้นบริษัทนั้นเลยนะเทสลาก็เป็นหนึ่งแล้วก็หลายท่านก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะแล้วแต่นะคะว่าท่านจะลงทุนในรูปแบบไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเชิญกลุ่มนี้มาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่เขาเป็นสาวกคือเขารู้เรื่องนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะคะคุณเมฆก็บอกแล้วไปลองขับไม่แน่ใจคุณคริสนี่ไปลองขับบ้างยังคะใช่ครับผมลองเทสไดรฟ์มาเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะครับก็เลยอย่างที่บอกคือจากตอนแรกคือ
ที่มีไม่เยอะเนี่ย 10% เนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ได้ลองขับเนี่ยก็พยายามเพิ่มสัดส่วนเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคโปรดักต์เขาดีจากรีวิวที่ได้ยินเนี่ยแต่พอเราลองขับเองแล้วเราได้ไปทดลองเทคโนโลยีเขาเองเนี่ยมันคือเกิดความเชื่อมั่นอีกเยอะเลยครับติ๊กซอทุกอย่างมันก็ประติดประต่อกันพอคุณคริสขับแล้วทดลองใช้สินค้าเขาแล้วแล้วก็เข้าไปดูตัวที่เป็นโปรไฟล์บริษัทเขาเนี่ยเข้าไปเจาะลึกลองวิเคราะห์ดูแล้วว่าคิดว่าเขาขายอะไรครับบริษัทนี้ value เขาอยู่ตรงไหนฮะครับผมว่า value ของ Tesla นี่ตอนนี้คือแน่นอนขายรถไฟฟ้าเป็นตอนนี้ประมาณ 85% เนี่ยกำไรเข้ามาจากรถไฟฟ้านะครับอีกส่วนอื่นน่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับแต่ว่าผมว่า value ที่สำคัญของ Tesla ตอนนี้ก็คือตัวแบรนด์ว่าเขาสามารถสร้างรถ EV ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าคนอื่นนะครับคำว่าทันสมัยนี่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่อัตราการเร่งหรือว่าความเร็วของรถหรือว่าสมรรถนะต่างๆแต่อาจจะเป็นถึงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นการระบบการขับรถอัตโนมัติของเขาหรือว่าการอัปเดตโปรแกรมผ่าน Wi-Fi ออนไลน์อะไรเงี้ยครับคุณนาวคือเทคโนโลยีของ Tesla เนี่ยเขาวางไว้เหนือกว่าคู่แข่งมากครับน่าจะเป็นจุดเด่นทีเดียวครับค่ะเมื่อสักครู่ฮะใช่ครับเพราะเขาอยากเสริมอีกนิดนึงครับก็คือตัวเทคโนโลยีเนี้ยครับมันมาพร้อมกับไม่ได้แค่ดีอย่างเดียวอย่างที่พี่คริสบอกแต่มันมาพร้อมกับความสามารถที่ Tesla สามารถผลิตได้ถูกกว่าคนอื่นในหลายๆเรื่องด้วยครับอย่างเช่นแบตขนาดเดียวกันแรงเท่ากันเนี่ย Tesla สามารถทำให้รถคันนั้นน่ะไปไกลกว่ารถคู่แข่งได้แต่ในขณะเดียวกันผลิตแบตก้อนนั้นเนี่ยถูกกว่าคนอื่นได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเมฆบอกไปนะคะบอกว่าเขาเปลี่ยนวิธีในเรื่องของการผลิตรถเขาคือถอดเอารูปแบบเดิมๆเนี่ยออกไปเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่าพอเข้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยวิธีการในการเขาผลิตเขาเมื่อสักครู่นี้คุณคริสพูดหน่อยนะว่าเขาผลิตรถได้เร็วมากวิธีการในการที่เขาจะลดมา1คันเนี่ยโมเดลของเขาเป็นยังไงคะเขาออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยครับก็คือถ้าเป็นพื้นฐานการทำงานของ Tesla เนี่ยวิธีการทำงานในบริษัทเขาเนี่ยถ้าเราไปดูลึกมันจะต่างจากบริษัทรถยนต์แบบเก่านะครับการทำงานในแต่ละแผนกเนี่ยแต่ละคนแทนที่สมัยก่อนแต่ละคนก็ดูแลเรื่องเดียวไปอย่างเช่นแบบคนที่ดูเรื่องแอร์ก็ดูเรื่องแอร์คนที่ดูเรื่องช่วงล่างก็ดูเรื่องช่วงล่างอย่างเงี้ยแต่ของทีมของ Tesla เนี่ยจะมีความแบบหลอมรวมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นที่แบบรถจะเป็นโมเดลไปตรงนี้มันทำให้บริษัทสามารถเห็นโอกาสที่จะควบรวมด้านต่างๆหรือว่าเอาชิ้นส่วนบางอย่างที่แต่ก่อนมันมีเพราะว่ามันมีแผนกเนี้ยต้องทำเนี่ยเอาออกไปเลยก็มีนะครับ อย่างเช่นที่คนพูดถึงบ่อยเนี้ยก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่ากิกาเพรสเป็นตัวที่เอาเครื่องปั๊มก็เครื่องใหญ่มาปั๊มทีเดียวเนี่ยสามารถออกมาเป็นถังรถด้านหลังและก็ด้านหน้าได้เลยทำให้สามารถลดชิ้นส่วนต่างๆไปกว่าแบบถ้าด้านหน้ากับด้านหลังรวมกันเนี่ยเป็น100ชิ้นเลยทีเดียวนะครับในสมัยก่อนถ้ามีแผนกแต่ละคนต้องมาทำแต่ละชิ้นเนี่ยแผนกพวกนั้นก็จะเด้งไปหมดเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็น Tesla ทุกคนสามารถทำได้หลายอย่างอะไรเงี้ยก็ผู้บริหารก็ไม่เกรงใจพนักงานที่จะต้องมาแบบเอ้ยคนนี้ไม่มีค่าแล้วนะออกไปเพราะทุกคนยังเก่งและยังมีค่าอยู่ในขณะที่แบบแต่ก่อนเนี่ยผู้บริหารก็จะมีความกลัวที่จะต้องทำเรื่องนี้หนึ่งก็คือทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จผู้บริหารก็โดนเองถ้าสองก็คือจะกระทบต่อพนักงานหลายๆคนแบบนี้ครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของว่าทำไม Tesla ฉีกวิธีการทำงานเก่าๆของแบบรถค่ายเก่าๆไปนะครับค่ะประมาณนั้นครับ นี่คือมันเป็นการดิสรัปตั้งแต่วิธีคิดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่สรุปพี่หนาวสรุปได้ดีมากครับการดิสรัปที่วิธีคิดอันนี้มันเป็นเหตุผลนึงไหมครับคุณคริสนะที่เราเห็นเขาเรียกอะไรรถยนต์ที่โตมาจากสันดาปนะฮะค่ายดังๆในญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาคืออันนี้อายุเป็น100ปีเลยนะแต่ว่า Tesla เนี่ยใช้เวลาประมาณแค่2ทศวรรษโอ้โหคือเขาสามารถทำมูลค่าได้ขึ้นไปเป็น1 trillion dollar เลยนะคะแล้วก็การเติบโตบริษัทนี่โอ้โหในปีที่ผ่านมานี่ก็ต้องถือว่าต้องยกให้เขาเลยนะคะสำหรับความเป็น EV ที่ออกไปทั่วโลกตอนนี้ต้องถือว่าเขานี่แบรนด์นี่แข็งที่สุดจนไม่มีคู่แข่งเลยหรือเปล่าคะคุณคริสถ้าในด้าน EV ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าแบรนด์ EV Tesla แข็งแกร่งที่สุดนะครับแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มูลค่ามันสูงด้วยอย่างที่เราทราบกันคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Apple เนี่ยแบรนด์เขาแข็งแกร่งใช่ไหมครับมันก็ทำให้การขยายธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะออกโปรดักต์อะไรออกมาในอนาคตเนี่ยมันก็ออกมาได้ง่ายคนก็ชอบแบรนด์ Tesla ก็เหมือนกันวันนี้แบรนด์รถยนต์ที่เขาแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วย lead ไปสู่โปรดักต์อื่นๆของเขาอย่างโปรดักต์พลังงานสะอาดหรือแม้แต่ตัว Tesla Bot ที่เขาประกาศออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้โหอนาคตนี้เติบโตแน่อีกเยอะแยะแน่นอนครับ
คุณเนาค่ะถ้าตอนนี้เราแยกสัดส่วนการขายของเขาเนี่ยเขามีการขายจากอะไรบ้างคุณคริสนะครับในที่ผมบอกไปประมาณรถยนต์อันดับหนึ่ง80-85% นะครับเป็นกำไรมาจากรถยนต์แล้วก็ energy น่าจะประมาณ 7-8% ค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีบางส่วนอีกประมาณ 5% เนี่ยได้มาจากตัวคาร์บอนเครดิตตัวนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวยิ่งวันมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับตรงนั้นครับค่ะในเรื่องของโมเดลเขาแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีพัฒนาการความฉลาดอัจฉริยะที่มันเขาจะเพิ่ม value ในแต่ละโมเดลเขาด้วยแค่ได้มากได้แค่ไหนคะเรียกว่าพัฒนามายังไงใช่ไหมครับก็คือมันเขาสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในแต่ละโมเดลของเขาที่ออกมาไหมขึ้นราคาเนี่ยเขาเรียกขึ้นราคาโอเคคือผมเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเทสลาเนี่ยที่คนยังไม่ทราบกันเนี่ยเพราะสมัยก่อนเขาออกมาเป็นรถหรูใช่ไหมพี่นาวเขาเริ่มรถคันแรกเนี่ยเป็นรถสปอร์ตก่อนนะครับแล้วต่อมาเขาผลิตรถซีดานหรูนะครับโมเดล S นะครับแต่ว่ายิ่งวันเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตรถถูกลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือถ้าพูดถึงสเกลโมเดลที่เขาจะออกมาเนี่ยมันจะเริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวอีก2ปีเนี่ยเขาจะมีรถที่ราคาต้นทุนออกมาขาย 700,000 บาทมีนาเทสลาตั้งไว้แล้วก็จะถูกกว่านั้นอีกนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วความสามารถใช่ครับรถแต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้เมคเสริมคือต่อให้เป็นรถโมเดล3วันนี้ผลิตเมื่อปีที่แล้วกับผลิตวันนี้เขาก็ใช้ชิ้นส่วนที่ต่างกันแล้วก็เทคโนโลยีมันก็สมรรถนะต่างก็เพิ่มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนชิ้นส่วนหรือตัวผ่านซอฟต์แวร์ที่เขาสามารถทำให้รถมันวิ่งได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกคือถ้าเทรนด์ราคาเนี่ยโมเดลจะถูกลงแต่ถ้าความสิ่งที่ได้กับเทคโนโลยีความคุ้มค่าเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับอ๋อโอเคคือเขาเริ่มไปแมสมากขึ้นถูกไหมฮะใช่คือเขาผลิตออกมาจนสร้างแบรนด์ได้แล้วตอนนี้คือต้องการความแมสเพราะว่าความแมสเนี่ยมันคือประเทศจีนเขาน่าจะไปได้ค่อนข้างเร็วกว่าใช่ผมว่านั่นเป็นจุดที่หลายคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับเทสลานะว่าแบบเอ้ยเทสลาเป็นรถราคาแพงเราจะได้ขับหรือเปล่าแต่จริงแล้วแผนเขาเนี่ยคือเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นแมสแล้วก็ราคาที่ถูกเพราะเมื่อกี้เมฆบอกแล้วว่าทุกวันนี้ต่อให้รถ1คันเนี่ยเทสลากับคู่แข่งสมมติต่อให้ขายราคาเท่ากันน่ะอย่าลืมว่าเทสลามาร์จิ้นสูงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือแปลว่าถ้าสุดท้ายมันต้องมาวัดกันที่ price ราคากันจริงๆอ่ะเทสลายังสามารถมีรูมลดราคาได้มากกว่านี้อ๋อฮะค่ะทีนี้ถ้ายอดขายเพิ่มคุณเมฆมาจิ้มไม่ลดใช่ไหมคะถ้าเขาเริ่มกระจายไว้เป็นแมสมากขึ้นเนี่ยตัวมาจิ้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยก็มีโอกาสลดได้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาเพิ่มสร้างโรงงานใหม่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตของรถที่เป็นโมเดลใหม่ๆแต่ในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าตัวความสามารถในการผลิตของเขาเนี่ย manufacturing ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่ไม่ใช่แค่เขาเทคโนโลยีดีกว่าคนอื่นตอนนี้แต่ด้วยอย่างที่พี่นาวบอกเขา disrupt ตั้งแต่การทำงานแต่แรกเนี่ยแล้วก็ด้วยการที่มีอีลอนมัสก์เป็นหัวเนี่ยแล้วก็แบบวิธีการทำงานของเขาโดยรวมเนี่ยนะครับทำให้เขาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นตลอดเวลานั่นแปลว่าเขาสามารถลดต้นทุนได้เร็วกว่าคนอื่นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าแม้แต่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยังสู้ได้เพราะว่ารถที่ผลิตในจีนของเทสลามีโรงงานในจีนนะครับก็เป็นที่ที่ลงเมื่อตั้งแต่โรงงานในจีนเปิดมาเนี่ยตัว gross margin ของ Tesla เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแบบการที่เขาอยู่ในจีนเนี่ยเขาก็ทำได้ไม่แพ้คนจีนในนั้นครับแล้วก็คนทีมที่เขาจ้างมาก็เป็นคนจีนเป็นหลักด้วยนะครับค่ะคือจริงๆค่ะเชิญค่ะผมเข้าใจคำถามพี่แนวแล้วเพราะว่าที่เมื่อกี้พี่แนวพูดถึงราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าปีนี้หลายคนจะได้ข่าวว่าราคารถ Tesla ขายเนี่ยเขาปรับขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับผมเข้าใจพี่ใช่ค่ะมันมีโมเดลที่เขาพยายามจะออกมาแล้วเขาก็พยายามขึ้นราคาคือแม้แต่โมเดลใช่ครับโมเดลปัจจุบันโมเดล3โมเดล Y เนี่ยราคาที่เขาขายเขาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า2เหตุผลขึ้น1คือเพราะว่าตัวปัญหาของ supply chain shortage chip shortage หรือว่าเรื่องของค่าเงินเฟ้อที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบมันสูงขึ้นอันนี้คือ1ใช่ครับกับ2คือ Tesla เขาบอกว่าเขามีดีมานด์รถสูงจริงๆคือวันนี้คนรอเข้าคิวถ้าจะซื้อวันนี้กว่าจะได้นี่อีก6เดือนนะครับพี่เนาถ้าสั่งมันก็เลยเป็นโอกาสทำให้ Tesla เนี่ยค่อยๆขึ้นราคาขายเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะตอบโจทย์พี่เนาว่าทำไมราคาถึงขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอีลอนมัสก์ต้องชั่วคราวแล้วก็เมื่อกี้ที่ให้ตัวเลขในคอนเท็กซ์ไม่ได้นึงที่เมื่อกี้เราบอกถึงมาร์จิ้น Tesla เนี่ยมันวิ่งอยู่แถวประมาณ20ต้นๆ25 26มาหลายประมาณปี2ปีแล้วแต่ว่ามีควอเตอร์ล่าสุดนะครับตอนนี้มาร์จิ้นขายรถเทสลาเนี่ยแตะ 30% เป็นครั้งแรก 30% ถ้าเป็นรถทั่วๆไปถ้าเป็นค่ายอย่างโตโยต้าฮอนด้าแล้วก็เป็นค่ายยุโรปนี่เท่าไหร่คะคุณเมฆโตโยต้านี่ดีสุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ10%แก่ๆครับ18-19%
นี่ขนาดโตโยต้าครับแต่ถ้าเราไปดูพวกแบบ iPhone นะครับที่เราเปรียบเทียบกันเนี่ยตัวนั้น Gross Margin เขาจะอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งหลังๆเพิ่มมาเป็น40กว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เขาแบบเก็บค่าเซอร์วิสค่าอะไรเยอะขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาขาย iPhone หนักๆ Apple เนี่ยก็จะอยู่ที่38%ซึ่งจริงๆ Tesla ก็ขาดแค่ 8% ก็จะไประดับ iPhone แล้วครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราแวลูบริษัท Tesla ครับพี่เนาหลายคนจะชอบไปวัดตัว PE เทียบกับพวก Toyota Honda GM ไปวัดกับบริษัทรถแล้วบอกว่าสูงใช่ไหมแต่ในทางกับการเนี่ยที่เมฆอธิบายเลยคือ Tesla เนี่ยคือ margin เขาควรจะสู้กับบริษัทเทคอย่างพวก Apple หรืออย่างมากกว่ามันก็เลยทำให้เกิดการแบบเถียงถกเถียงกันมานานว่าเฮ้ยมันควรจะ value แบบไหนวะอะไรเงี้ยคือถ้าเรา value เขาเป็นบริษัทรถยนต์เนี่ยโอเคอาจจะดูแพงแต่ถ้าไปใช้บริษัทเทคเนี่ยจริงๆแล้วส่วนตัวยังมองว่าค่อนข้างถูกนะมาที่โพตอนนี้ครับค่ะกำลังจะถามคุณเมฆพอดีเลยว่าพอเราเห็น margin ขนาดเนี้ยมันเทียบไปกับเทคแล้วเนี่ยก็แสดงว่าvalue ที่เขาขายจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นความเป็นเทคคอมพานีเขามากกว่าที่เขาจะบอกว่า EV หรือว่าขายรถยนต์อ่ะเรารู้ว่าคือรถยนต์มันคือตัวตั้งแต่ว่าจริงๆไอ้เครื่องข้างในเนี่ยมันก็คือความเป็นเทคโนโลยีเพราะว่าเขาเป็นไร้คนขับอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของ EV ก็คือเป็นเรื่องของโลกร้อนอ่ะอนาคตหน้าตอนนี้คือกระแสกำลังมาแรงมากจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ไหมฮะว่า value จริงๆของเขาคือตรงนี้ผมว่ามาจากทั้งสองทางเลยครับพี่นาตัวรถเองเนี่ยก็ให้ value บริษัทเยอะมากแล้วด้วยความที่มันสามารถทำได้ efficient ของคนอื่น okay, แต่ส่วนที่ทบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ Tesla ดูเหมือนเทคมากขึ้นจริงๆก็คือตัวส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์โดยหลักๆส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์นี่ก็คือส่วนที่ช่วยให้เรารถขับเองได้นะครับถึงตอนนี้ก็คือ Tesla ยังไม่สามารถขับเองได้แบบเราปล่อยมือแล้วหลับแล้วก็ไปถึงที่หมายแต่เดี๋ยวอาจจะหลับไปถึงที่หมายอีกที่นึงเดี๋ยวจะไม่ได้ตื่นใช่แต่ก็ตอนนี้มันก็ทำให้เราขับรถได้สบายมากขึ้นมากๆเลยครับไม่ว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมไปลองขับเนี่ยมันก็จะใช้บนไฮเวย์ได้สะดวกคือเรานั่งแทบจะแบบเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงสมองมาแบบพยายามรักษาเลนรักษาช่วงคันข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะอยู่บนถนนเนี่ยมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตามไฟแดงให้เราตรงเนี้ยมันมีค่าและค่าด้วยความที่มันเป็นซอฟต์แวร์นะครับก็คือ copy โดยที่ไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นต้นทุนคงที่อย่างเดียวลงทีเดียวแล้วก็ได้กลับมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวซอฟต์แวร์ที่ราคา $1,000ในตอนเนี้ยนะครับมันก็จะต่อคันเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งลงไปสู่เส้นกำไรสุทธิเลยอะไรที่เขาขายมันไปเรื่อยๆคล้ายๆแพลตฟอร์มนะฮะมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มใช่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ซ้ำใช่มันเป็นซอฟต์แวร์ครับมันเป็นซอฟต์แวร์ผมว่าเหมือนพี่ขาย Windows ขาย Gmail อะไรอย่างเงี้ยวิ่งตรงสู่กำไรเลยแล้วแค่ต้อง R&D เดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เขาอ่ะมีมากขึ้นครับต้องเสริมเมฆว่า10,000ที่ซื้อเนี่ยคือเป็นไลฟ์ไทม์เช่นถ้าซื้อเนี่ยปุ๊บคันนี้ Tesla คุณก็สามารถให้เขาวิ่งออโตเมติกได้ละตลอดชีพรถคันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็เขาก็เพิ่งออกโมเดลใหม่ที่เป็น subscription รายเดือนด้วยเดือนละ$200อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็น recurring avenue ว่าบางเช่นพี่นาวบอกเดือนนี้อาจจะแบบไม่อยากใช้เซอร์วิสเนี่ยอยากจะขับเองก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเดือนไหนแบบเดือนนี้อยากจะมีคนขับรถฉันเหนื่อยหรือฉันจะไปเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยก็ subscribe เดือนเป็น optionมันเป็นออปชันใช่เขาทำได้แล้วขนาดนี้ครับบริษัทรถยนต์ที่หลายคนบอกเป็นบริษัทรถยนต์เขาก็เลยจะบอกว่ามันเลยเป็นมันน่าจะมีมาร์จิ้นจากซอฟต์แวร์ที่ไม่บอกเป็นrecurring revenueได้เรื่อยๆเลยค่ะมันก็กลายเป็นสิ่งที่เมื่อสักครู่ที่คุณเมฆบอกนะคุณเมฆบอกว่าอ่ะมันก็คือยังเป็นการขายรถยนต์แหละที่มันเป็นการเพิ่มยอดขายเป็นจำนวนคันแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นต้นทุนคงที่ฉะนั้นขายได้ไม่เท่าไหร่มันก็จะหลดเป็นกำไรมาจิ้นเขาก็เลยดีนะฮะเราก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่ามันคือ business model ของเขามันคือความแตกต่างที่ทำให้เขาเนี่ยรักษายอดขายได้เติบโตไปแบบว่าสม่ำเสมอได้แบบนี้ก็คือพูดง่ายๆคือแซงคู่แข่งนั่นแหละที่เป็นการผลิตโดยเขาเรียกอะไรแบบเดิมๆอ่ะที่คุณเมฆบอกมันถูกดิสรัปต์วิธีคิดเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่ถูกดิสรัปต์วิธีคิดวิธีการบริหารจัดการนี่คือเขาก็ไม่ได้มาเป็นเทสลาอย่างทุกวันนี้ถูกไหมคะใช่ครับค่ะคุณเมฆถามนิดนึงเนี่ยคุณเมฆเข้าไปเจาะไหมคะว่าเขาใช้งบในการวิจัยแล้วก็พัฒนาของเขาเนี่ยปีเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะของกำไรหรือของรายได้ของเนี่ยค่ะแสดงว่าเขาจะต้องมีการทำวิจัยแล้วเยอะมากครับใช่เทสลาเนี่ยทำวิจัยเยอะมากครับแต่จริงๆว่าเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของรายได้นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ6%เองครับ6%ด้วยความที่
ใช่คือด้วยความที่ยอดขายเขาสูงเพราะมันเป็นธุรกิจรถยนต์แบบขายคันหนึ่งมันคันละเป็นล้านอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็เลยทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นเทียบกับซอฟต์แวร์ที่แบบอยู่ที่ 10% 20% มันก็ไม่เยอะแต่ถ้าเทียบกับบริษัทรถยนต์เจ้าอื่นเนี่ยนี่ก็ถือว่าเยอะครับแต่ผมนอกจากตัวที่จะลงเงินไปอัพ R&D เยอะแล้วด้วยเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะทำด้วยเขาน่าจะทำประโยชน์จากเงิน1ดอลลาร์ได้เยอะกว่าคนอื่นเนื่องจากที่ Tesla เนี่ยเป็น destination ของแบบเอนจิเนียร์เก่งๆนักวิศวะนักธุรกิจทุกคนที่เก่งๆเนี่ย Tesla เป็นหนึ่งในบริษัทที่คนอยากจะจอยเพราะฉะนั้นเงินเดือนเท่ากันกับคนที่แบบกับบริษัทที่ทั่วไปเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยเขาอาจจะทำได้เยอะกว่าด้วยยุคในยุคของโลกซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยคนที่เก่งขึ้นมาแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยอาจจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ธรรมดาแบบ10เท่าเลยครับโอ้ยนี่น่าสนใจใช่ๆเพราะว่าอย่างที่คุณเมฆบอกนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยมันโดยคนใช่ไหมคะเพราะเนื่องจากว่าการผลิตเขาเนี่ยยังไงเขาก็ใช้หุ่นยนต์ได้อยู่แล้วแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์เขาเนี่ยมันสำคัญว่ามันจะพัฒนาไงให้ฉลาดคือเขาถ้าเขายิ่งคนใช้รถเขามากเท่าไหร่เมื่อสักครู่คุณคริสบอกว่าเขากำลังขยายไปแมสใช่ไหมคะอย่างนี้คนยิ่งใช้เขามากเท่าไหร่เนี่ยซอฟต์แวร์เขายิ่งฉลาดสิคะถูกต้องเลยครับพี่แนวใช่ครับครับใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะพูดให้ฟังนิดค่ะมันเลยเป็นผลที่พวกเรามองว่าคือยิ่งมีรถ Tesla ออกมามากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นโอกาส Tesla เนี่ยพัฒนานำคู่แข่งไปได้มากเท่านั้นมันเหมือนกับเป็นแต้มต่อไปเรื่อยๆเลยครับคุณคิดตอนนี้เค้ามีกี่โรงงานคะเนี่ยตอนนี้เค้ามีอยู่เปิดแล้วเนี่ยผลิตแล้ว2โรงงานนะครับแต่ว่ากำลังจะเปิดอยู่เนี่ยครับเดือนนี้เนี่ยครับมันจะเริ่มทดลองผลิตกันอยู่เนี่ยอีก2โรงงานครับก็คือกำลังการผลิตของเขานี่แสดงว่ามันเต็มจริงๆก็ถึงต้องมีการขยายแบบนี้ใช่ทุกวันนี้คืออย่าเรียกว่าเต็มเลยคือเรียกว่าTeslaยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังของโรงงานตัวเองเลยถ้าจะให้สรุปก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างในโรงงานในจีนนะครับตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Tesla ในประชุมประจำปีนี้เขาบอกว่าโรงงานจีนจะผลิตได้ประมาณปีละ 400,000 คันสมมตินี่ปีแล้วนะครับแล้วพอปีแล้วเขาผลิตได้มิด 400,000 คันปุ๊บปีนี้เขาก็ยังพัฒนาวิธีการผลิตอยู่จนตอนนี้มันผลิตได้เกิน 400,000 ละอยู่ที่ประมาณปีละ 600,000 กว่าคันละวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปถามอีลอนมัสก์เนี่ยว่าเขาเชื่อว่าโรงงานในจีนในโรงเนี่ยมี capacity ที่จะผลิตเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะขึ้นไปสูงได้ถึง 1.5 ล้านโอ้โหคือเท่าเนี่ยต้องสามก็อีกประมาณเท่ากว่า2เท่านะครับแต่ว่าด้วยโรงงานจีนที่มี max capacity 1.5 ที่เขาเอมไว้เนี่ยต้องบอกว่ายังสู้กับอีก2โรงงานที่จะเปิดใหม่ไม่ได้เลยอย่างที่จะมีที่เบอร์ลินเยอรมันแล้วก็ที่เท็กซัสเนี่ยทั้งสองโรงงานนี้ผมตีไว้น่าจะได้โรงละประมาณ2ล้านใช่ไหมเมฆได้ไหมได้ครับใช่ครับถ้าเปิดเต็มเฟสแล้วน่าจะเต็มใช่แต่อย่างที่บอกคือโรงงานจีนเปิดมา2ปีเนี่ยมันก็ยังค่อยๆแรมอยู่เลยคือมันใช้เวลานานนะครับพี่นาวกว่าจะสามารถผลิตการผลิตรถ EV เนี่ยได้เรียกว่า optimize มันละกันนั่นเลยเป็นสิ่งที่ Elon Musk เขาบอกเลยว่าเฮ้ยการผลิตรถต้นแบบที่เราเห็นทุกวันเนี้ยบริษัทต่างมีรถต้นแบบกันเยอะเนี่ยมันง่ายแต่การที่จะ ramp production แล้วผลิตให้มันได้ปีนึงเดือนนึงหลายหมื่นคันเนี่ยมันยากกว่าที่คิดเยอะครับแต่ Tesla เนี่ยพอเขาทำได้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาเลยมันเหลือแค่ก็เปลี่ยน pace วิธีไปที่อื่นใช่มันเลยจะได้การโตมันจะยิ่งเร็วขึ้นแล้วเพราะเขาผ่านจุดที่ยากนั้นมาแล้วค่ะคุณเมย์เคยไปวิเคราะห์ความต้องการของรถ Tesla ไหมคะว่าอันนี้เราพูดถึงว่าเขาเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตแล้วแสดงว่าตัวที่เป็นดีมานด์เนี่ยคือน่าจะเยอะพอสมควรนะคะถึงต้องลงทุนเยอะหลายตั้งทั้ง 2-3 โรงงานขนาดนี้ครับถ้าพูดถึงอินดิเคเตอร์ทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นเวทไทม์ที่ต้องรอรถ Tesla กว่าจะได้หลังจากที่เราสั่งเนี่ยหลักเดือนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าดีมานด์เนี่ยยังมีเยอะอยู่เรื่อยๆครับแล้ว Tesla เขาสามารถปรับราคาขึ้นปรับราคาลงระหว่างนั้นเพื่อให้รักษาให้แบบผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายออกหมดตลอดอันนี้เป็นภาพระยะ 1-2 ปีข้างหน้าที่ผมคิดว่ายังไงดีมานด์ก็สบายนอกจากนี้ Tesla เนี่ยยังไม่เคยจ่ายเงินยิงแอดยิงโฆษณาทำโฆษณาอะไรเลยครับคุณอีลอนมัสก์เป็นพรีเซนเตอร์เองใช่ๆฟรี Twitter ของอีลอนฟรีแล้วก็นั่นแหละนั่นแปลว่าในอนาคตก็อาจจะยิงแอดก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีนึงที่สามารถเพิ่มดีมานด์ได้แต่จริงๆถ้าเราดูดีมานด์ของรถยนต์ระยะยาวนะครับพี่นาวอย่างเช่นแบบตอนนี้รถยนต์บนโลกในปี2030เนี่ยอาจจะมีถึง100ล้านคันเลยนะครับที่แบบมีการขายออกมาเรื่อยๆทีนี้ถ้า Tesla ผลิตได้แค่แบบ 10% หรือ 20% ของนั้นของเป้าของเขาเนี่ยเอ้ยของดีมานด์ทั้งหมดมาร์เก็ตแชร์ 10-20% เนี่ย
มันก็จะเป็นหลัก10ล้าน20ล้านคันอยู่ดีครับซึ่งจริงๆแล้วด้วยความที่รถ EV เนี่ยมันเริ่มสามารถมาทดแทนในหลายๆแง่มุมเทียบกับรถน้ำมันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความต้องการเนี่ยมันยังสามารถแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันยังมีเยอะกว่าความสามารถในการผลิตของทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่เทสลาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นความต้องการเนี่ยทางพวกผมเนี่ยจะเป็นห่วงน้อยกว่าเป็นห่วงน้อยกว่าฝั่งที่เป็นความเสี่ยงอีกฝั่งก็คือฝั่งซัพพลายฝั่งความสามารถในการผลิตของเทสลานะครับเพราะว่าจริงๆความสามารถในการผลิตของเทสลาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถสร้างโรงงานได้อย่างเดียวหรือเปล่ามันต้องไปดูซัพพลายเชนของนั้นด้วยนะครับซึ่งซัพพลายเชนที่จะติดบ่อยๆเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวซัพพลายเชนตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่ง Tesla ก็มีการทำแบตเตอรี่เองด้วยแต่เขาก็มีการรับแบตเตอรี่จากเจ้าอื่นจากญี่ปุ่นจากจีนจากเกาหลีมาด้วยนะครับในแต่ละบริษัทแต่ด้วยความที่แบตเตอรี่เป็นความมีความต้องการเยอะขึ้นมากและชิ้นส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมาจากเหมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหมืองลิเธียมเหมืองนิเคิลซึ่งเหมืองเนี่ยมันไม่ได้แบบเปิดได้ภายในปี2ปีก่อนจะเปิดได้มันก็จะแบบ5ปีกว่าจะอนุมัติอะไรเงี้ยมันก็จะติดๆๆๆกันมานะครับทำให้ตรงเนี้ยมีเป็นโอกาสที่มีโอกาสเป็นความเสี่ยงได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเทสลาจะไม่แก้อะไรเลยนะครับเขาก็พยายามเอาอย่างที่บอกครับพยายามคุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเท่าที่ได้ก็คือแบบพยายามอาจจะเปิดเหมืองเองด้วยซ้ำในอนาคตมีโอกาสแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะผลิตแบตเองครับตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอยู่ดีแต่ก็ยังดีที่เทสลาเนี่ยเขาพยายามแก้ปัญหาไปในตัวครับก็จะเป็นซัพพลายช็อตเทรดนะคะคราวนี้ใช่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ด้วยความที่ EV มันมาเร็วกว่าที่ทุกคนคิดอ้าวเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาอาจจะผลิตชิ้นส่วนอะไรอย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยที่บอกว่าเขาก็มีแนวคิดอยากจะผลิตของเขาเองมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะอ๋อตอนนี้เขาทำอยู่ครับใช่ค่ะพอไหมคะพี่คริสเล่าให้ฟังได้ตัว4680พี่คริสเล่านิดนึงคืออยู่ในแผนที่จะมาชี้ให้พี่แนวดู10ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเทสลากำลังเริ่มพัฒนาแบตเตอรี่ของตัวเองอยู่ที่เขาบอกว่า1คือมันจะช่วยทำให้ลดพลังงานการใช้เนี่ยคือเพิ่มพลังงานได้5อีก2เท่าละกันต้นทุนก็ต่ำลงอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถผลิตตัว4680หรือแบตเตอรี่ใหม่ของเขาสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนเทสลาถูกลงแล้วก็ลดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไหร่คะถูกลงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะผมเข้าใจว่าแบบครึ่งหนึ่งนะเมฆโอ้ครึ่งหนึ่งเลยเหรอตัวแบตใช่ไหมครับใช่ครับมีโอกาสอาจจะถึงได้ครับเดี๋ยวต้องไปดูแบตเตอรี่เดย์แต่เขาจะมีบอกว่าเขาทำอะไรบ้างเพื่อที่จะลดต้นทุนให้ได้ถึงขนาดนั้นอย่างนี้ลดราคาไหมคะลดราคารถไปคือเขาอาจจะไม่ลดราคาแต่อย่างเมื่อกี้ที่แม่บอกคือเขาอาจจะถ้าเขาผลิตคนนี้ได้เนี่ยคือเขาก็จะมีเซลล์แบตเตอรี่เหลือคือเมื่อกี้แม่บอกคือคราวนี้คอนสเตรนปัญหาเทสลาเนี่ยเขามีแบตเตอรี่เซลล์เนี่ยไม่พอที่ผลิตรถยนต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาถ้าเขาสามารถสร้างแบตเตอรี่ใหม่ที่มันทำให้รถต่อคันมันใช้เซลล์น้อยลงได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมเนี่ยเขาก็จะสามารถผลิตรถได้มากคันขึ้นครับพี่เนาแล้วก็มีแผนได้ใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่เนี่ยไปผลิตรถอย่างที่บอกคือแมสขึ้นนะครับราคาก็ถูกลงครับแต่ขยายคันมากขึ้นเอ๊ะอย่างตัวชิปอย่างเงี้ยตัวชิปนี่สำคัญไหมคะสำหรับรถเขาที่ตอนนี้กำลังชิปช็อตเทรดกันอยู่เนี่ยค่ะใช่ชิปนี่สำคัญแน่นอนครับสำหรับทุกบริษัทรถแล้วก็อย่างพี่นาวจะได้ยินข่าวแล้วว่าในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยทุกบริษัทรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยเขาต้องลดการผลิตกันหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะช็อตเทชใช่แต่ว่าเทสลาเนี่ยกับการผลิตโตขึ้นถ้าเทียบปีต่อปีเนี่ย Q3 เขาโตขึ้น 75% จากปีที่แล้วท่านี้เกิดชิปช็อตเทชถามว่าเขาทำได้ไงเพราะว่าเทสลาเขาก็มองเห็นปัญหาเขาก็เอาชิปอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นชิปที่ใช้ในการใช้ในรถยนต์นะครับก็เอาส่วนนั้นน่ะมาเติมนะครับสั่งมาเพิ่มแล้วก็เขียนไว้ตัวซอฟต์แวร์ใหม่ให้มันใช้กับรถได้เงี้ยครับทำให้การผลิตเขาเนี่ยไม่ชะงักนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่แม่บอกเลยว่าวิชั่นของผู้บริหารเนี่ยมันสำคัญมากและเทสลาก็พูดให้เราเห็นครั้งต่อครั้งแล้วว่าเขาสามารถโอเวอร์คัมอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่แม่บอกแม่ห่วงเรื่องซัพพลายนิกเกิลไม่พอหรือว่าตัวซัพพลายเชนอนาคตเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนในตลาดกังวลแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าผู้บริหารเทสลาจะมองเห็นปัญหาแล้วเดี๋ยวเขาหาทางแก้ได้เองค่ะถามคุณเมฆนิดนึงอ่ะว่าในราคาหุ้นเนี่ยใส่ในความเชื่อมั่นของคุณอีลอนมัสไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะผมว่าหุ้นเนี่ยถ้ามองภาพยาวๆนะครับก็ผมว่าในผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความเชื่อมั่นของอีลอนเข้ามาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มันเหมือนกิจการมันผูกกับตัวคุณอีลอนมัสตอนนี้ยิ่งเขาทวีตเท่าไหร่แสดงออกมาเท่าไหร่มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเทสลาขาดอีลอนมัสไม่ได้ถ้าเปลี่ยนผู้บริหารอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนอื่นเนี่ยก็ราคาก็จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆตรงนี้ผมว่า
อีลอนเป็นความเสี่ยงนะหมายถึงว่าเป็นโอกาสและความเสี่ยงเป็นโอกาสและความเสี่ยงจุดอ่อนและจุดแข็งเพราะว่าถ้าเขาเกิดเขาแบบเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วจะไปอยู่ดาวอังคารหรือจะไปอยู่ SpaceX ไปแล้วทีเนี้ยก็จะทำให้มีโอกาสที่บริษัทจะชะลอลงได้อย่างชัดเจนมีนัยสำคัญครับแต่ด้วยความที่ผมว่าค่อนข้างเชื่อคำที่เขาบอกว่าเขาจะอยู่กับ Tesla เขายังไม่มีแผนจะออกแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาในเรื่องของถ้าแบบเป็นเรื่องจริงๆเรื่องงานจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องเชื่อใจเขาระดับนึงแต่ถึงแม้อีลอนจะไม่อยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆ Apple ครับที่ต่อให้ Steve Jobs ไม่อยู่เนี่ยคนที่อยู่มือขวามือซ้ายของเขาเนี่ยก็ยังสามารถนำบริษัทไปถึงระดับต่อไปได้อยู่ดีครับตั้งแต่ Steve Jobs ไม่อยู่เนี่ยจริงๆหุ้น Apple ก็ขึ้นมาผมว่าน่าจะแบบ10เท่าได้แล้วมั้งจากตอนนั้นนะครับแล้วก็คือ company culture มันยังอยู่แล้วก็วิธีการทำงานแล้วก็ทุกอย่างที่อีลอนวางแผนไว้เนี่ยมันถูกส่งต่อมายังคนที่เป็นแบบเป็นผู้บริหารที่เหลือพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ห่วงมากแต่ถ้าถามว่าให้ผมเลือกบริษัทที่CEO เป็นใครก็ได้ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ก็เท่านั้นกับเรื่องบริษัทที่แบบ CEO เป็นคนที่แบบดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกแล้วก็แบบ irreplaceable ไม่มีใครมา replace ได้ผมว่าผมยอมรับในความเสี่ยงนี้ได้นะเพื่อที่จะได้แบบมีคนเก่งมาดูนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะพูดง่ายๆคือเขาก็เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนแล้วกันนะคะสำหรับคุณอีลอนมัสก์แต่ว่าก็ดูเขาก็มีแนวๆเป็นศิลปินพอสมควรเหมือนกันนะคะอยู่ดีๆก็โพสต์มาว่าเดี๋ยวจะขายหุ้นละไปทำการกุศลอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ผมเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องอีลอนมัสก์ขายหุ้นนะผมเสริมเมฆนิดนึงนะพี่เราเชื่อไหมว่าตั้งแต่ลงทุนหุ้นเทสลาเนี่ยผมเชื่อเมฆอะตัวคำถามเดียวกับผมคนมาถามผมเยอะมากว่าเฮ้ยลงหุ้นเทสลาถ้าอีลอนมัสก์ตายเนี่ยจะเป็นยังไงทุกคนถามผมเอาเป็นว่าเขาแบบย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วกันนะอะไรคือทุกคนถามผมเยอะมากซึ่งโอเคผมยอมรับนะว่าแน่นอนน้ำกินเมฆยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์ไม่ดีมากเลยคือว่าถ้าต่ออีลอนมัสก์ไม่อยู่เนี่ยมือซ้ายมือขวาเขาเนี่ยมันวางแผนแล้วตอนนี้มีเห็นไหมคะมือซ้ายมือขวามีเต็มเลยครับมือซ้ายมือขวาทุกวันนี้คืออีลอนมัสก์เขาก็ไม่ได้มาออกตัวคอนเฟอเรนซ์คอลไลน์ไตรมาสแล้วเขาก็มีลูกน้องเขามาออกคือผมจะบอกว่าแน่นอนว่า rate of innovation ของ Tesla เนี่ยมันอาจจะชะลอไปแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทมันจะโตไม่โตขึ้นเพราะว่าอย่าง Apple เนี่ยถ้าผมเชื่อว่าสตีฟจ็อบส์อยู่ต่อเนี่ยเมื่อกี้เมฆบอกเขาหุ้นโตมา10เท่าใช่ไหม10ปีผมเชื่อว่าถ้าสตีฟจ็อบส์อยู่เนี่ยแน่นอนมันอาจจะโตมากกว่านั้นอันนี้แต่ตอนโอเคเขาไม่อยู่ rate of innovation มันลดน้อยลงแต่ยังไงคือบริษัทมันก็ยังโตได้นะครับผมก็มองเรื่องนี้คล้ายๆกับอีลอนแล้วก็ผมก็จะตอบเขาไปเสมอว่าอ่ะคือถ้าอีลอนตายแบบเรทอินโนเวชันลดลงแต่ผมจะไม่ถือหุ้นนี้เพราะกลัวว่าคนคนหนึ่งจะตายแล้วมันไม่ใช่ไงใช่ไหมพี่คือมันแสดงว่าแบรนด์เทสลาเนี่ยคือเขาแข็งพอแล้วใช่แล้วแบรนด์เขาแข็งพอแล้วก็ทีมงานที่เขาสร้างมาเนี่ยต้องบอกเทสลานี่ทุกคนอาจจะได้ยินหลังๆช่วงเขาดังๆตอนหุ้นขึ้นแต่จริงบริษัทเขาอยู่มา17ปีแล้วนะพี่นาวเขาสร้างผู้บริหารสร้างทีมอีลอนมัสมีทาเลนต์ต่างๆที่เข้ามาในบริษัทนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจนมันโหมันไปได้อีกไกลแน่นอนครับทีมเขาแข็งเขามีพนักงานกี่คนคะคุณคริสทั้งหมดเลยอ่ะผมไม่แน่ใจเมฆทราบไหมพนักงานผมจำไม่ได้ห้าเป็นห้าเพราะเขามีหลายโรงงานมากมีเยอะใช่ครับค่ะเป็นแสนว่าผมจำไม่ผิดใช่ครับเยอะมากแต่ว่ากลับมาคำถามที่พี่ดาวพูดถึงเรื่องเขาขายหุ้นเนี่ยผมต้องขอเคลียร์ก่อนว่าวันนี้ใช่อีลอนมัสก์ขายหุ้นออกมาจริงนะครับแต่ว่าเนเรทีฟหรือว่าคำที่เขาลือกันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายคือฝั่งที่ไม่ชอบอีลอนก็อาจจะบอกว่าอีลอนเนี่ยเทขายหุ้นจะได้เอาเงินไปปั่นบิตคอยหรือไปทำอะไรต่อมากมายตรงนี้นะครับแต่ว่าคนที่ติดตามอีลอนมัสก์แล้วก็เชื่อแบบเหมือนศึกษาการสัมภาษณ์เข้ามานานๆอย่างผมกับเมฆเนี่ยคือจริงเราก็เชื่อว่าจริงอีลอนมัสก์เขาต้องการจะแบบให้ภาษีจริงๆเพราะเขาก็ไม่ได้เสียภาษีเขาบอกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมเขาก็เลยไม่เคยเสียภาษีสาระเลยเพราะฉะนั้นคือเขาก็หนึ่งเขาจะต้องมีภาษีที่ต้องเสียปีหน้าแล้วนี้จะยาวไปแต่เขามีสต็อกออปชันที่เขาต้องเสียภาษีรับปีหน้าก็เลยแบบอ่ะเขาก็เสียภาษีก่อนปีนี้แล้วกันจะได้ไม่ได้โดนภาษีที่อาจจะโดนขึ้นได้ปีหน้าอีก 8% อะไรเงี้ยก็มันมีที่มาที่ไปที่เขาขายหุ้นนะครับถ้าคุณเชื่ออีลอนเนี่ยแล้วตามแทร็กต่างๆที่เขาพูดมาเนี่ยคือเขาไม่ได้สร้างปัญหาขนาดนั้นหลายเท่าที่หลายคนคิดกับการคือเขาพยายามจะซิกแนลผู้ถือหุ้นระยะยาวด้วยซ้ำว่าแบบเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเทสลานะแบบบางทีก็ส่งโค้ดลับส่งอะไรมาตามทวีตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกว่าต้องติดตามแกแบบใกล้ชิดจริงๆถึงจะอ่านใจแกอันนี้คือตามเทรนด์ ESG นะคะก็ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมและอันนี้คือธรรมาภิบาลใช่ผมเชื่อจริงว่าเป็นคนดีกว่าเป็นคนดีเดี๋ยวเขาต้องมีเรื่องของบริจาคเงินที่เขาได้แหละแต่วันนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาไปทำอะไรต้องรอดู
ครับอืมค่ะทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเขาเนี่ยเหมือนเขาอยู่คนเดียวในโลกนี้เลยนะคะที่ผลิตรถ EV ขอพูดถึงคู่แข่งเขานิดนึงนะคะคุณเมฆคู่แข่งเขาตอนนี้คือใครคะคู่แข่งตอนนี้ก็จริงๆถ้าเราแยกเป็น2หมวดเนี่ยนะครับก็จะมีคู่แข่งเจ้าเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้า BMW Volkswagen Ford GM พวกนี้นะครับที่อยู่มาก่อนแล้วก็จะมีคู่แข่งใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยจะมาจากจีนและอเมริกาเป็นหลักนะครับจากจีนเนี่ยก็จะมีแบบ NIO เซียวเผิง XPEV นะครับแล้วก็อย่างเช่น Li แล้วก็ BYD พวกเนี้ยทางจีนเนี่ยที่รัฐบาลจีนเขาแบบเน้นมากๆอยากให้จีนเป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตรถในยุคต่อไปนะครับแล้วก็อย่างอเมริกาก็จะมีที่มาใหม่ๆอย่าง Rivian หรือว่าตัว Lucid อะไรอย่างเงี้ยก็มาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ EV ฮิตมากความน่ากลัวผมว่าน่าจะอยู่ที่รถจีนนะครับซึ่งเขาก็มีคอนเซ็ปต์คล้ายๆของ Tesla เลยตรงที่ว่าเขาลื้อทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับแล้วก็คิดใหม่ทำใหม่แล้วก็คนจีนเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาขยันมากเขาเก่งมากเก่งและขยันนะครับเขาสามารถทำตาม Tesla ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยก็ยิ่งช่วยกันไปใหญ่ตรงนี้ก็เลยทำให้รถ EV ก็ขายดีเหมือนกันแล้วก็ผลิตเท่าไหร่ก็ขายออกหมดค่อนข้างจะหมดครับถ้าเป็นรถที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคู่แข่งได้แต่ถามว่าด้วยความที่เค้กมันใหญ่ก้อนมันใหญ่มากนะครับรถเนี่ยแล้วก็มันไปกินรถน้ำมันแบบเก่าเนี่ยทำให้ต่อให้จีนมาแค่ไหนTesla ก็ยังมีรูมให้โตไปเรื่อยๆอยู่ดีนะครับคนที่จะเสียคนที่จะผมว่าแบบปรับตัวช้าเหมือนเป็นเรือใหญ่ที่แบบกว่าจะหันยากเนี่ยก็คือพวกเก่าๆนะครับอย่างเช่นแบบ Toyota พวก Volkswagen อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงบริษัทเขามากกว่าผมคิดว่าอาจจะต้องมีคนที่แบบอาจจะต้องโดนควบรวมหรือแบบลมหายใจจากไปบ้างสมัยที่ตอน Apple iPhone ของ Apple มา disrupt มือถือ Nokia เหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าใจว่าอย่างของในจีนเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากแต่เฉพาะแค่เขาขายเฉพาะในประเทศจีนคนจีนเนี่ยก็แทบจะไม่พออยู่แล้วในตลาดจีนเนี่ยเขานิยมยังไงคะเขาชอบ Tesla หรือเขาชอบของแบรนด์จีนคะอันนี้จริงๆเขาชอบจริงๆ Tesla ก็เป็นที่นิยมในเมืองจีนครับก็คือขายได้เยอะมากเลยในเมืองจีนถ้าไม่ใช่ที่1 นะครับเพราะว่ามันจะมีรถแบบถูกๆที่ผลิตมาเยอะมากแต่ Tesla ก็เป็นอันดับต้นๆนะครับถ้าไม่แน่ใจอาจจะเป็นอันดับ2มั้งครับแต่เป็นรถที่ราคาสูงเป็นอันดับหนึ่งในรถที่ราคาสูงเป็นพรีเมียมนิดนึง EV แบบพรีเมียมถ้าเป็นอันดับหนึ่งพรีเมียมใช่ครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมแต่จีนรถจีนก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับด้วยความที่ประชากรมันเยอะมากก็ขายยังไงก็หมดเลยครับอ๋อแสดงว่าที่ประเทศจีนก็ถือก็เป็นตลาดใหญ่ของ Tesla เหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่รุ่นที่เขาผลิตนี่คือเขาผลิตเหมือนกันหมดทั่วโลกเลยมั้ยฮะหรือที่ประเทศจีนก็อาจจะมีอีกสเปคนึงอีกคุณภาพนึงถ้าชื่อโมเดลเนี่ยจริงๆเหมือนกันหมดทั่วโลกครับส่วนสเปคทุกแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยใช่แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสเปคค่อนข้างแทบจะเหมือนกันเลยครับใช่ครับคุณคริสวิเคราะห์ตรงนี้ดิ้นนะเนื่องจากว่าการตลาดเนี่ยมันก็สำคัญนะคะในเรื่องของคู่แข่งการตลาดเนี่ยคือ เราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าอย่างที่คุณคริสบอกเขาพยายามทำแมสคือถ้าแบบว่าเป็นในระดับแบรนด์ที่แข็งแข็งแล้วเป็นพรีเมียมมันเหมือนจะเป็นเทสลานะคะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาจะเก่งในแง่ของการแบบเป็นแมสกระจายไปกระจายไปทั่วแต่ว่าถ้าไปเป็นระดับโลกอาจจะยังสู้เทสลาไม่ได้วิธีการวางตำแหน่งเขาเนี่ยเป็นยังไงคะสำหรับเทสลาครับวิธีการวางตำแหน่ง Tesla เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ที่วิชั่นของบริษัทนะครับคือทาง Elon Musk เขาบอกว่าเขาอยากจะทำรถ EV มาให้ทุกคนในโลกได้ขับคืออยากจะทำให้ transition ของโลกจากพลังงานที่เราใช้ fossil fuel เนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเร่งขึ้นให้เร็วที่สุดเขาอยากจะ accelerate การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะฉะนั้นคือวิชั่นของเขาเนี่ยยังไงเขาต้องการให้รถเขา mass อยู่แล้วมันซ่อนอยู่ในวิชั่นเขาแต่ว่าคนอาจจะมองไม่ออกเพราะว่าเขาผลิตรถแพงออกมาก่อนเท่านั้นครับพี่เนาครับก็คือถ้าการตลาด Tesla เนี่ยเดี๋ยวอยู่ในแผนผมเนี่ยเดี๋ยวผมรอช่วงท้ายผมจะบอกแผน10ปีนะของ Tesla ให้ฟังแต่ว่าถ้ามาวิเคราะห์เรื่องของคู่แข่งนิดนึงอ่ะครับพี่เนาเมื่อกี้อาจจะสรุปที่เมฆบอกมาผมอยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงคู่แข่งเนี่ยมันเรียกว่าตอนนี้รถ EV อ่ะมันไม่ได้แข่งกันมากกว่าเพราะว่าความต้องการ EV พายมันจะโตมากอย่างที่เมฆบอกนะครับตอนนี้รถ EV เนี่ยไม่ว่าใครจะผลิตอะไรออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะขายออกทุกคันไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามเพราะว่ามันติดคอนสเตรนตรงตัวแบตเตอรี่ตอนนี้มันไม่พอนะครับยิ่งใครผลิตได้เนี่ยดีมานด์มันรออยู่ละ adoption rate ของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังจะโตเร็วกว่าที่เราคิดนะครับอย่างถ้าเราไปดูของตัว IEA ข้อมูลที่เขาให้มาพี่เนาเขาบอกว่าเฮ้ยภายในปี2025จะมีรถไฟฟ้าเป็นประมาณ
10%แล้วก็ปี2030เนี่ย 20% ที่เป็นยอดขายออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่านั้นต่ำไปมากๆแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าการโตของรถไฟฟ้ามันจะโตมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคือรถไฟฟ้าทุกคันที่ขายที่ผลิตออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าขายได้เพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้แข่งกันในแง่ว่าขายออกไม่ออกนะครับทุกคนขายออกหมดแต่สิ่งที่เขาจะมาแข่งกันจริงๆเนี่ยคือมาร์จิ้นใครเนี่ยสูงกว่ากันคราวนี้คือผลิตออกมาแล้วเนี่ยขายได้ที่ราคาเท่าไหร่แล้วต้นทุนใครถูกกันซึ่งจุดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครสู้เทสลาได้นะผมยังมองคือแม้แต่รถจีนเนี่ยก็ตามเนี่ยขายออกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อว่ามาร์จิ้นจะทำได้ดีเท่ากับเทสลาต้องดูกันว่าเขาจะสามารถลดต้นทุนเขาได้มากแค่ไหนมันจะคล้ายๆกับเรื่องของที่เราดูไอโฟนเทียบกับซัมซุงหรือโฮเวอร์อย่างเงี้ยคือโอเคซัมไอโฟนยอดขายจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ว่ามาร์จิ้นแล้วก็แบรนดิ้งเขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นเทสลากับคู่แข่งจีนก็จะเหมือนกันอาจจะมีบริษัทบางบริษัทที่เขาอาจจะโหทำออกมาแมสเลยขายได้กับเทสลาแต่สุดท้ายเขาเก็บมาร์จิ้นได้เท่าเทสลาหรือเปล่าหรือว่าแบรนด์เขาสตรองสู้เทสลาได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันเหมือนมีความเป็นพรีเมียมของแบรนด์ที่บวกเพิ่มไปแล้วครับเขาถึงเรียกกันว่าสาวก iPhone อันนี้ก็สาวกเทสลาสาวกเทสลาแน่นอนคือซึ่งอย่างที่บอกคือเราต้องไปดูกันวัดกันตรงซอฟต์แวร์หรือตัวเทคโนโลยีขับรถได้เองอันนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครตามเทสลาทันก็ต้องไปดูครับว่าเนี่ยเดี๋ยวในสไลด์เดี๋ยวจะชี้พี่เนาดูว่ามันมีคาตาลิสต์อะไรต่างๆที่ทำให้เทสลาเป็นแบรนด์ที่สตรองคนอื่นมากอดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้เห็นแผน10ปีของเทสลานะจากคุณคริสทำมาให้เราโดยเฉพาะเลยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุณคริสค้างไว้นิดนึงก็คือรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลากับแบรนด์ของจีนนะคะเข้าใจว่าจีนเนี่ยเขาก็มีหลายแบรนด์แล้วก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยคุณเมฆลองไปแกะมาไหมคะว่าตัวมาร์จิ้นใครดีกว่ากันอ๋อตอนนี้ด้วยความที่ของจีนเนี่ยเขายังเป็นการแรมอัพการผลิตค่อนข้างแรงนะครับเอาเงินไปลงกับเครื่องอุปกรณ์ใหม่ๆเครื่องจักรใหม่ๆแล้วก็บางเครื่องจักรบางส่วนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในค่าเสื่อมเรียบร้อยเข้าไปอยู่ในต้นทุนเรียบร้อยทำให้มาร์จิ้นเนี่ยยังไม่ใกล้เคียงกับเทสลานะครับบางเจ้ายังเป็นแค่เลขตัวเดียวอยู่บางเจ้ายังติดลบอยู่ต้องดูตอนเขาผลิตได้เต็มๆโรงงานเขาทำงานได้เต็มที่แล้วแหละตอนนั้นเนี่ยเราถึงจะเทียบพอเห็นออกว่ามันต่างกันจริงไหมหรือต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ถึงตอนนั้นนี่คุณอีลอนมัสก์แกก็ขายรถไปได้เยอะแล้วนะคะมาร์จิ้นก็จะตามมาอีกมันขึ้นอยู่กับ economy of scale นะคะถามคุณเมฆนิดนึงเมื่อสักครู่คุณคิดบอกไปแล้วนะคะคือเขาเรียกอะไรเทสลาคือคุณอีลอนมัสก์คุณอีลอนมัสก์ก็คือเทสลาเขาบอกว่าถ้าถอดวิธีคิดของคุณอีลอนมัสก์ในอนาคตได้เนี่ยมันก็จะได้เห็นนะคะว่าอนาคตของเทสลาเนี่ยมันจะไปไกลได้แค่ไหนเพราะเรามีความรู้สึกเขาเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะแกนหลักของเขาจริงๆเนี่ยคุณแม่คะเป็นสาววกอยู่อะแกนหลักจริงๆของเขาคืออะไรคะวิธีคิดเขาจริงๆถ้าเป็นแบบอีลอนมัสก์เองเนี่ยผมว่าความต้องการจริงๆของเขาเนี่ยก็คือการที่ทำให้แบบมนุษย์หรือว่าแบบมนุษย์โลกเราเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดครับซึ่งชาเลนจ์หลักๆก็จะมีเรื่องของแบบว่าถ้าโลกเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ดาวอังคารนะซึ่งเขาก็ทำบริษัทจรวดไปแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าโลกเราอยู่ได้แต่ใช้น้ำมันใช้พลังงานที่มันแบบมีวันหมดอ่ะมันไม่ sustainable ไปเรื่อยๆสุดท้ายถ้าน้ำวันหนึ่งน้ำมันมันหมดเนี่ยโลกเราก็ต้องหันมาใช้พลังงานที่เป็น sustainable อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นแสงแดดพลังงานลมพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือก่อนที่พลังงานมันจะหมดที่เรามารอกันเนี่ยก็คือเทสลาควรจะพยายามเร่งให้โลกเราไปใช้พลังงานสะอาดให้ได้นานที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกอย่างแรกก็คือทำตัวรถให้ลงมาทำรถให้เข้าสู่แมสมากที่สุดลดราคาลงมาให้คนระดับชั้นกลางหรือระดับชั้นล่างเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างที่สองก็คือเรื่องธุรกิจแบตที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยไปไม่ค่อยถึงไหนของเทสลาเนี่ยไปได้อีกไกลมากถ้าตัวแบตเตอรี่เขาสามารถผลิตมาได้เกินกำลังในระยะยาวนะครับนอกจากนี้การที่ทำให้คนใช้รถได้ดีเนี่ยแล้วก็ใช้ได้ efficient ใช้คุ้มประสิทธิภาพเนี่ยก็คือทำตัวรถขับเองได้หรือว่าทำวิธีการขนส่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการโตตรงเนี้ยมันยังมีอีกมากเลยถามว่าอีลอนมัสมันถ้ามันไม่ชาเลนจ์มากสำหรับอีลอนแล้วเนี่ยข่าจะเป็นเน้นเรื่องดาวอังคารอันนี้เป็นไปได้ผมว่าใน10ปีแต่ถ้าสมมุติเรือหรือเครื่องบินยังเป็นอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าเขายังตื่นเต้นกับการทำอยู่มันชาเลนจ์มากแล้วเขาต้องมีเขาเท่านั้นถึงจะแบบทำได้จริงเนี่ยเขาก็จะอยู่ต่อครับอันนี้ถ้าให้ผมอ่านเป็นประมาณนี้อันนี้น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องที่จริงจริงนะเพราะว่าความรวยไม่ต้องพูดถึงนะเขาที่มีอยู่นี่ชาตินี้ชาติหน้าก็คงใช้ไม่หมดนะคะคราวนี้ความท้าทายมันอยู่ที่ความยากแล้ว
ว่าอะไรคือจินตนาการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้วิเศษมากไปกว่านี้นะคะทีนี้เราเห็นที่ประเทศจีนเขาบอกมันมีรถไฟฟ้าบินได้แล้วพอเอิญเห็นคุณอีลอนมัสก์เนี่ยก็ทำ SpaceX ที่เป็นขนส่งทางอวกาศก็เลยอยากอ่านจินตนาการเขาคุณคริสอยากจะลองอ่านดูไหมคะว่าจินตนาการเขาจะไปไกลขนาดไหนได้ผมจะเล่าให้ฟังว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาคิดไกลกับพวกเราเยอะคือเกมที่เราแข่งกันเนี่ยคือว่าใครคิดสเต็ปได้ไกลกว่านี้คือเกมหมากรุกใช่ไหมครับพี่แนวถ้าพวกเราแข่งกันด้วยหมากรุกเนี่ยต้องบอกอีลอนมัสก์เขาเล่นเล่นหมากรุก 4D ไม่ใช่ 3D นะเขาคิดไป 4D เลยขั้นกับเราเยอะใช่เราเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ทุกวันนี้คนผลิตมารถบินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่ามันตอบโจทย์อะไรคือโอเคมันใช้ก็คูลดีนะวันนี้รถไฟฟ้าบินได้แต่ถามว่าในทางเทคนิคอ่ะมันไปช่วยต่อยอดธุรกิจหรือไปช่วยต่ออะไรกันต่อเป้าหมายอะไรมันอาจจะไม่ได้ตอบเป้าหมายอะไรได้แต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาวางแผนทำให้ธุรกิจต่างๆของเขาอ่ะมันเป็นก้อนอิฐเล็กๆที่ค่อยๆต่อไปถึงจุดปลายทางเขาพี่แนวผมจะเล่าสั้นๆให้ฟังว่าเมื่อกี้เมฆบอกแล้วว่าเป้าหมายเขาคือห่วงมนุษยชาตินะครับแล้วก็เป้าหมายอีลอนคืออยากจะไปสร้างนั้นในคมบนดาวอังคารฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่เขาทำมาอยู่เนี่ยตั้งแต่10กว่าปีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันกำลังค่อยๆต่อยอดไปถึงจุดนั้นผมยกตัวอย่างนะพี่แนวคือวันนี้โอเคเราใช้อยากจะเปลี่ยนจากพลังงานสะอาดฟอสซิลฟิวมาพลังงานสะอาดถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้มีการใช้พลังงานสะอาดอย่างแบตเตอรี่หรือรถ EV เนี่ยถ้าวันหนึ่งเราบินไปถึงดาวอังคารได้เนี่ยเราจะทำยังไงไม่มีพลังงานใช้สิเราก็ต้องขุดน้ำมันที่นู่นเหรอไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเรามีแผงโซลาร์เซลล์มีรถที่ขับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วหรือแบตเตอรี่ได้เนี่ยไปถึงปุ๊บคุณก็ขยายนานิคมได้เลยนะครับสองไปถึงตรงนั้นถ้าเกิดว่าจะติดต่อมาที่โลกจะขยายนานิคมเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตทำยังไงต้องให้ True AS ไปต่อสายกันหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอีลอนมัสก์ก็เลยสร้าง Starlink ขึ้นมาสร้างจาก Starlink ก็เป็นจานดาวเทียมที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไปถึงดาวคานปุ๊บเขาพร้อมขยายอาณานิคมให้มีดาวเทียมทันทีถามว่าไปที่นู่นการเดินทางน่ะจะต้องมาสร้างรถสร้างถนนหรอไม่ใช่อีลอนมัสก์เขาก็สร้าง Boring Company ซึ่งก็เป็นพาโนที่ใช้เดินทางใต้ดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือใช้ระบบใต้ดินเนี่ยต่อท่อเนี่ยไปถึงดาวคานปุ๊บก็สามารถเดินทางไปทั่วดาวคานได้กับต่อมาเฮ้ยถ้าไปถึงดาวคานได้ปุ๊บเนี่ยว่าเราจะไปสร้างอาณานิคมยังไงเนี่ยมันต้องใช้ SpaceX ขนคนไปเนี่ยกี่รอบก่อนจะไปสร้างอาณานิคมได้เปล่าไม่ต้องเลยเพราะอีลอนมัสก์เราจะสร้าง Tesla Bot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทำงานแทนคนอยู่แล้วขนไปทีนึงได้เป็นพันๆตัวอยู่ในห้องอัดกันไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีอะไรใช้แบตเตอรี่ไปถึงนู้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมบอกคือมันเป็นหมากรุกความคิดที่เขาคิดเป็นทีละขั้นที่มันตอบเอื้อประโยชน์กันจนผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถไปสร้างอาณานิคมในดาวอังคารได้เร็วกว่าเราคิดด้วยความคิดของอีลอนมัสก์ที่เขาคิดเป็นสเต็ปถามว่าทำไมเขาไม่ไปสร้างรถยนต์บินได้วันนี้คือจริงอีลอนมัสก์คงสร้างได้แต่ว่ามันเหมือนไม่ได้แอดวาลูให้กับเส้นทางตรงจุดปลายทางของเขาก็เลยไม่ได้อยากแบบนอกลู่นอกทางอะครับค่ะเราก็ไม่แน่ใจนะคะระหว่างคุณเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเขาจะไปได้ไกลก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็สามารถไปดาวอังคารได้เมทาเวิร์สแล้วนะคะครับไม่รู้ว่าใครจะไปได้เร็วกว่ากันเพราะว่าตอนนี้คุณอีลอนมัสก์ที่50กว่าแล้วนะผมว่าเรื่องนี้มันอายุยังน้อยอยู่เรื่องนี้มันขนาดจริงๆพี่เนาเพราะว่ายิ่งเราขยายอนาคตไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในดาวอังคารได้หรือเนี่ยคือยังไงคนเราในฐานะมนุษย์สปีชีส์มนุษย์เนี่ยมันก็ต้องคอนเนคกันคนที่ดาวอังคารกับเราก็อาจจะอยู่ในเมตาเวิร์สเดียวกันเล่นเกมเดียวกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไงก็ตามคือโลกเรามันยังต้องการรีสอร์ทถ้าทุกคนทั้งโลกมานั่งเล่นเกมอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็ผลิตรายได้ไม่ได้สิใช่ไหมที่เรามาเขาทราบดีเพราะฉะนั้นคือเขาก็อาจจะไม่ได้ยุ่งกับเมตาเวิร์สแต่ว่าเขาทำไงดีที่จะสร้างหุ่นยนต์สร้างนวัตกรรมอะไรให้มันสามารถผลิตรายได้หาใช้ทรัพยากรโลกต่างๆมาทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถไม่ต้องทำงานแล้วก็อยู่บ้านเล่นเมตาเวิร์สได้เพราะฉะนั้นคือผมว่าอีลอนมัสก์เขาก็ฟอร์ซีเรื่องนี้แล้วล่ะว่าว่านาเขาจะมีเมตาเวิร์สมันก็ไม่ได้กระทบกับธุรกิจหรือว่าเป้าหมายเขาอย่างใดมันเป็นโลกจริงกับโลกเสมือนนะคะคุณมาร์คเขาก็เป็นโลกเสมือนสร้างเมตาเวิร์สมาสามารถไปได้แต่นี่เขาโลกจริงนะคะแต่ไอ้โลกจริงเนี่ยคงต้องลุ้นกันนะคะว่าคุณอีลอนมัสก์นี่เขาจะทำได้ในอายุที่เขาอยู่แต่จริงๆเขาก็น่าจะไปได้ถึง60นะคะ10ปีก็น่าจะได้เห็นนะคะแบบนี้ต้องลองดูครับว่าวายานตัวStarship ของเขาเนี่ยจะปฏิบัติการเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่ครับค่ะจริงๆเราสนใจนะคะเพราะว่าการที่เขาพัฒนาที่มันเป็นเรื่องของพาหนะในการนำพาไม่ว่าจะขนคนหรือขนของเนี่ยตอนนี้เราเห็นโลกคุณเมฆจะช่วยแชร์นิดก็ได้นะคะคือเราเห็นโลกเนี่ยมันเป็นเขาโลกช้อปปิ้งออนไลน์มันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็
แท็กซี่นี่ก็คือตอนนี้มันก็มี Grab มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของแอปในการเรียกอันนี้มันจะเริ่มพัฒนาไปอีกไหมคะว่านอกจากอาชีพที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะใช้ในเรื่องของ sharing economy ก็ได้นะคะมีรถอยู่แล้วก็สามารถที่จะแชร์ไปให้ใช้ได้ด้วยความที่ฉลาดของรถยนต์น่ะถ้าคุณอีลอนมัสก์เขาสามารถพัฒนาได้มันก็อาจจะเกิดรายได้ใหม่ๆอาชีพใหม่อ๋อครับไอตัวที่เป็นรถแท็กซี่ที่เขาเรียกว่าโรโบแท็กซี่ที่แบบไม่ต้องมีคนขับเนี่ยก็เป็นแผนอยู่ในของ Tesla อยู่แล้วครับจริงๆ Tesla เคยทำเดโมมาให้ดูด้วยแบบว่าเปิดแอป Tesla สามารถเรียกรถ Tesla มาได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะ disrupt ตัวคนขับพวกแอป on demand ไม่ว่าเป็นแบบ Uber Grab อะไรอย่างนี้อีกทีนึงนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อีลอนมัสก์อยากจะทำนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาระดับนึงถ้ามองไปไกลกว่านั้นอีกก็อย่างที่พี่คริสบอกครับมี Tesla Bot ที่เข้ามาทำงานแทนคนได้อะไรที่เป็นซ้ำๆงานน่าเบื่องานที่อันตรายที่คนไม่อยากทำเนี่ยก็ตัว Tesla Bot เนี่ยสามารถมาตอบโจทย์ได้ก็เป็นภาพในอนาคตไกลๆซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะทาง institution เนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ค่ากับของพวกนี้เลยยังไม่ได้ให้ค่าเข้ามาในจินตนาการไปก่อนใช่ครับราคาหุ้นที่นักวิเคราะห์นักสถาบันต่างๆเนี่ยเขาให้กันอยู่ตอนเนี้ยprice target ต่างๆเนี่ยมันจะมีแค่energy ธุรกิจพลังงานกับธุรกิจรถยนต์แค่นั้นเองนะครับซึ่ง energy ก็ให้น้อยมากเมกนะใช่ๆ energy น้อยมากบางคนไม่ให้เลยแล้วทำไมถึงให้น้อยล่ะคะทางด้าน energy หรือสัดส่วนมันยังน้อยอยู่ฮะสัดส่วนมันน้อยครับแล้วก็มันยังไม่มีกำไรเท่ามันยังไม่มีกำไรด้วยตอนนี้ครับเขาก็เลยมองว่าด้วยความที่ถ้าก้อนรถมันโตเร็ว 50% อย่างเงี้ยไปอีกหลายปีอย่างที่เขาคาดไว้เนี่ย energy เนี่ยมันต้องโตเป็นแบบหลัก 100% ต่อปีเพื่อที่ว่าจะได้ catch up ซึ่งนั่นก็คือก็อาจจะมีโอกาสนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีใครหวังอะไรเท่ากับตัวธุรกิจรถตอนนี้แต่วันนี้เรามีให้มาประเมินกัน10ปีล่วงหน้าแล้วนะคะผมว่าคุณคริสลองทำแผนของ Tesla 10ปีมาให้รายการเราเฉพาะเลยเนี่ยคุณคริสแชร์หน่อยได้ไหมคะมองยังไงคะสำหรับ Tesla 10ปีข้างหน้าเดี๋ยวผมแชร์เลยไม่ทราบสไลด์ได้นะคะขึ้นแล้วค่ะอะไรค่ะก็โอเคผมจะบอกว่าอย่างแรกก่อนผมก่อนที่จะพูดถึง10ปีเนี่ยเรามาพูดถึงตัวยอดขาย Tesla ก่อนนะครับอันนี้อย่างที่เมฆบอกเลยว่าเฮ้ยมูลค่าของ Tesla อนาคตที่นักวิเคราะห์กำลังมองเนี่ยมันให้ value ธุรกิจรถยนต์ Tesla มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าอนาคต Tesla จะผลิตรถได้กี่คันใช่มั้ยครับเรามาดูกันพี่นาววันนี้เราอยู่ปี2021ตอนเนี้ย Tesla ผลิตรถได้ประมาณ 900,000 คันนะครับ Elon Musk เขาบอกว่าเขาจะผลิตรถโตขึ้นได้เฉลี่ยปีละ 50% ทุกปีไป10ปีถ้าเป็นจริงเนี่ยยอดขายประมาณปี 2029-30 เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านคันนะครับต้องบอกว่าเป้านี่ของอีลอนมัสก์ที่มันจะโตเป็น exponential เนี่ย50%ทุกปีเนี่ยยังไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนที่จะให้ความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับทุกคนยังบอกว่าเฮ้ยอีก10ปีนี้แบบ10ล้านคันก็เก่งละผมว่าแบบคนที่แบบ bullish ที่สุดเนี่ยยังให้อีลอนมัสก์มอง value อยู่ที่10ล้านคันนะครับแปลว่าถ้าเกิดอีลอนมัสก์ทำได้โตกว่า10ล้านคันในปี2030จริงๆเนี่ยแปลว่าวันนี้หุ้น Tesla ยัง under value อยู่นะครับกับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมองปี2030เลยให้ value แค่2025ที่5ล้านคัน 4-5 ล้านคันเนี่ย Tesla จะทำได้เปล่าหลายคนก็มองอยู่แค่ประมาณนักวิเคราะห์เนี่ยให้มูลค่าอยู่ประมาณ 2-3 ล้านคันเท่านั้นนะครับวันนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นนักลงทุน Tesla แฟนพันธุ์แท้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในพี่นาวดูนะครับที่วันนี้ Tesla ผลิตได้ 900,000 คันเนี่ยย้อนกลับไป5ปีเนี่ย2016เขายังอยู่ที่70,000 คันนะครับฐานมันเล็กนะฮะนั้นฐานมันเล็กคือจะบอกว่าเขาโตมาได้ปีละ 50% ตลอดทุกปีนะครับตามเป้าที่อีลอนมัสก์บอกมาตลอดแล้วผมก็เลยถามกับว่าในวันที่ย้อนกลับไปปี2015-16ที่ผลิตได้ 50,000 คันเนี่ยอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเฮ้ยภายในปี2020-21ผมจะผลิตให้ได้ 500,000 ถึงล้านคันคือโตแบบ10เท่าภายใน5ปีเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้บริษัทบ้าอะไรมันจะโตแบบผลิตยอดขายรถได้10เท่าภายใน5ปีแต่ว่าอีลอนมัสก์เขาก็ทำมาแล้วนะครับก็เลยเห็นที่มาว่า5ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นก็เลยดีดขึ้นมาอย่างที่บอกเนี่ยหลายสิบเท่าวันนี้เรายืนอยู่ณจุดเนี้ยอีลอนมัสก์เขาก็บอกทุกคนอีกว่าอีก10อีก5ปีเขาจะโต10เท่าเนี่ยใช่ไหมครับก็ไม่มีใครเชื่ออีกนะครับก็เลยมาดูว่าวันนี้อย่างที่บอกคือถ้าเขาทำได้จริงเนี่ยแต่ว่าราคาหุ้นมันยังไม่ได้รับรู้เข้าไปเลยในเรื่องฐานมันสูงขึ้นนะคะถ้าสมมติอนาคตข้างหน้าเขาจะทำได้อีก50อ๋อหมายถึงว่าปีต่อปีครับ 50% ปีต่อปีใช่ค่ะแต่ฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะใช่ครับมันก็จะเป็นฐานใหม่มันก็เหมือนจะเป็นความยากที่คนอาจจะเชื่อยากไงฮะว่าจะโตได้ขนาดที่จริงหร
น่าสะเทือนที่สุดใช่ครับแต่ว่าถ้าเราถูกต้องคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่าเฮ้ยฐานมันยิ่งสูงแล้วจะยังจะคีปเรทของการโต50ได้เนี่ยมันต้องโตเป็น exponential เลยอีลอนมัสก์จะทำได้หรือเปล่าแต่เราก็ย้อนไปดู track record เขาเนี่ย10ปีเขายังทำได้อยู่นะครับแล้ววันนี้คือถ้าดูจากอัตราการกำลังการผลิตแล้วก็ดูจากโรงงานใหม่ที่เขากำลังขยายดูจากดีมานด์ที่เมฆบอกว่าคนวันนี้ยอดจองกันโหรอนาน6เดือนปีนึงเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเทสลาหลายคนเชื่อว่าอีลอนมัสก์น่าจะทำได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือว่าเขาอาจจะไม่ต้องทำได้ถึงขั้นอีก10เท่าภายใน10ปี5ปีเขาทำได้แค่แบบ3เท่าใน5ปีเนี่ยมันก็มีดเรียกว่ามีดหรือว่า over expectation ของ analyst แล้วนะครับวันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นภาพแรกที่อยากมาโชว์กับแฟนๆ Money Chat เนี่ยให้ทราบกันก็คือยอดขาย Tesla ที่ Elon Musk บอกไว้ก็คือในกราฟนี้นะครับกับยอดขายที่ analyst มองเนี่ยมันแค่ครึ่งเดียวหรือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับนี่ก็ให้ทุกคนมาลองศึกษากันเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปผมขอเสริมนิดนึงครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่เชื่อเลยว่าเขาจะทำได้ ด้วยความต่อให้ผมไม่เชื่อเนี่ยผมกะไว้ว่าในปี2030เนี่ยได้แค่แบบ15ล้านคันกำไร profit margin คันละ 25% ด้วยยอดขายคันละ 40,000 เนี่ยก็คือแบบก็ได้เท่าไหร่แล้วแบบ150บิลเลียนซึ่งคูณ PE ออกมาแล้วแต่ใครจะคูณเท่าไหร่สมมติผมคูณ30อย่างเงี้ยมันก็4.5 ทริลเลียนแล้ว4อย่างน้อย4เท่ากว่าแล้วจากราคาปัจจุบันครับเทียบเป็นกำไรต่อปีก็โตปีละ 16% ก็ไม่แย่แต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเยอะกว่านี้ไหมก็มีเหมือนกันครับใช่ๆเอ้ยผมชอบคำที่เมฆปิดท้ายนะเพราะว่าจริงหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อแล้วก็อย่างที่เมฆบอกคืออาจจะขอแค่แบบเกิน10ล้านน่ะคือแค่ขอเกิน10ล้านนี่ผมว่าก็คือ over expectation ละแต่กลับกันมีใครเคยคิดบ้างไหมว่ามันอาจจะเกิน20ล้านก็ได้นะเพราะที่ผ่านมาบางทีอีลอนเค้าก็แบบผลิตได้เร็วกว่าเป้าเค้าเองก็มีเพราะฉะนั้นคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่ดาวก็คุณเมฆคุณเมฆเป็นเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของวิธีการเปลี่ยนการคิดของเขานะคะแล้วก็วิธีการผลิตของเขาที่บอกมันคือทำได้เร็วมากเนี่ยเชื่อที่ตัวเลขไหนคะโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ลองดูตัวเลขนี้กันส่วนตัวผมแล้วกันนะครับผมไม่เชื่ออีลอนผมเชื่อเอาผมเพื่อคอนเซิร์ฟอยู่หน่อยผมว่าแบบอันนี้กราฟมันจบที่2029นะผมว่า2030เนี่ยอาจจะได้15ล้านคันผมว่าเป็นไปได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยจบปี2022แล้วเนี่ยหรือ2023เนี่ยความสามารถการผลิตเขาตอนนั้นน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านคันได้แล้ว5ล้านคันได้แล้วอาจจะยังไม่ผลิตไม่ถึงนะแต่ความสามารถในการผลิตถึง5ล้านคันได้แหละ capacity แต่เขายังเหลือเวลาอีกประมาณ7ปี8ปีจากปัจจุบันให้สร้างโรงงานแบบที่เบอร์ลินกับที่เท็กซัสอีกในขณะที่โรงงานพวกนั้นใช้เวลาแค่2ปีในการสร้างแต่ละที่เพราะฉะนั้นแปลว่าในเวลาอีก8ปีเนี่ยเขาต้องเปิดอีกประมาณ5โรงงานใหญ่เหมือนกันไม่ว่าจะเปิดที่ยุโรปอีกที่นึงเซาท์อีสต์เอเชียที่นึงออสเตรเลียที่นึงผมว่าถ้าเขาเลือกที่ให้ครบทุกทวีปเนี่ยมันก็ไปถึง15ล้านได้แล้วครับคือมันด้วยโรงงานของเขาเนี่ยดูความเป็นไปได้ที่แล้วก็ประวัติแท็กเรคคอร์ดเนี่ยการถึง15ล้านคันผมว่าไม่ยากแต่มันก็จะมีรายได้อื่นอีกนะครับเดี๋ยวรอพี่คริสมาเล่าให้ฟังในสไลด์ต่อไปเดี๋ยวสไลด์ต่อไปมีเรื่องแต่ว่าใช่แล้วครับก็อย่างที่บอกไม่ต้องเชื่ออีลอนมัสก์ก็ได้แต่ว่าตราบใดที่เราสามารถคำนวณอย่างที่เมฆบอกเราเชื่อว่ายอดขายเท่าไหร่แล้วเราก็คำนวณค่ะแท็ก DCF กลับมาก็ได้คราวนี้มาดูกัน10ปีแพลนของ Tesla ที่ผมทำมาให้อันนี้พิเศษสำหรับแฟนๆ Money Chat แล้วนะพี่เนาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนักลงทุนหลายคนที่เตรียมตัวเข้าไปซื้อหุ้น Tesla หรือเล็งๆดูอยู่เนี่ยอาจจะได้มาทราบว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเทสลาจะมีแผนหรือการพัฒนาในด้านไหนบ้างเพราะผมเชื่อว่าหลายอย่างที่ผมลิสต์มาเนี่ยทุกท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ศึกษาเทสลามาอ่ะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มที่ปี2022ก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับอีกเดือนนึงก็จะถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจดจ้องกันเนี่ยนะครับก็คือ2โรงงานใหม่ที่เราเมื่อกี้เมฆบอกไปแล้วว่าเบอร์ลินกับเท็กซัสเนี่ยแคปซิตี้เนี่ยนะที่ละ2ล้านเนี่ยเขาจะที่จะทำให้กำลังการผลิตเทสลาโตขึ้นได้3เท่าเนี่ยเขาเรียกว่า ramp up หรือจะผลิตได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยออกมาแล้วมันจะมีปัญหาการผลิตติดไลน์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองจับตามองอย่างยิ่งข้อที่สองที่จะมาในปีหน้าคือ Cybertruck พี่เนาเคยเห็นรถกระบะที่เหมือนกับมาในอยู่ในอวกาศแล้วนะของ Elon Musk ครับที่เขาเคยมาโชว์เนี่ย Cybertruck เนี่ยเปิดจองวันแรกปุ๊บมียอดจองแสนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มผลิตละที่โรงงานเท็กซัสเนี่ยก็นักลงทุนเทสลาต้องลุ้นกับ Cybertruck เพราะอะไรเพราะว่านอกจากมันจะเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือความคิดของรถกระบะเราก็ได้ที่ทำให้มันยอดขายอาจจะโตอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ต้องดูว่ามันติดตลาดหรือเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าแบบเป็นสิ่งที่
เสี่ยงเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าคนน่าจะชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ทันสมัยอยู่ที่ราคาด้วยนะคะราคาที่เขาขายถูกกว่าของรถกระบะฟอร์ดอีกนะครับหรือว่าตัว Rivian ก็ถูกกว่าใช่ไหมเมฆเทียบกับสเปคกันกับ Rivian ใช่ใช่ใช่ถ้าสเปคไปถ้าสเปคของอย่างที่บอกพี่นาวถ้าเทียบแอปราคาระดับเท่ากันเนี่ยเทคโนโลยีเทสลาเนี่ยจะได้มาเยอะกว่าค่ะ2023เหมือนที่บอกคือการผลิตแบตเตอรี่4860ที่เราบอกเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะพัฒนาตัวพลังงานใช้ได้มากขึ้นราคาถูกลงนะครับเขาจะสเกลได้เยอะแค่ไหนอันนี้เราต้องมาติดตามกันนะครับค่ะกับ full self driving เมื่อกี้เราบอกแล้วระบบเครื่องอัตโนมัติเนี่ยที่ทุกวันนี้ยังแบบยังไม่สมบูรณ์คนขับจะต้องคอย input อยู่ถ้าเมื่อไหร่แบบมีปัญหาอะไรก็ต้องมา take over เนี่ยภายในปี2023เนี่ยมันจะสมบูรณ์เสร็จแล้วแค่ไหนจะไปถึง level 5หรือเปล่า level 5คือคนขับคือหลับได้ละไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับอัตโนมัตินะครับ Tesla Bot ที่ Elon Musk สัญญาว่าจะมี prototype ออกมาปีหน้า2022เนี่ยผมใส่เป็น23เพราะผมก็อย่างที่เมฆบอกบางทีก็ไม่ได้เชื่อ Elon Musk หมดอันนี้ก็ delay แต่ต้องมาดูว่า2023จะมี prototype ออกมาเราเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างยิ่งครับเมฆมีจุดไหนเสริมได้เลยนะครับเมฆอันนี้ที่ค่อยๆไล่ไปเร็วๆเลย2024เนี่ยเป็นปีที่ตื่นเต้นอีกปีเพราะว่าเขาจะเริ่มผลิตรถคันละ 700,000 บาทที่ Elon Musk บอกแล้วคือรถรุ่นที่ถูกลงมาอีกนะครับจะเริ่มผลิต2023แต่ว่า2024เนี่ยผมอยากจะดูว่าเขาสเกลได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า2023 Full Self Driving สำเร็จจริงๆเนี่ย2024จะมีระบบโรโบแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่อัตโนมัติเนี่ยไร้คนขับเนี่ยออกมากี่เมืองละในสหรัฐหรือกี่ประเทศอันเนี้ยเราอยากจะตามองตรงนี้นะครับ2025ที่เมื่อกี้คุยกันเลยว่าปีนี้เทสลาผลิตรถได้ละเฉียดๆ1ล้านคันแต่ว่าภายใน2025เนี่ยเขามีน่าจะมี4โรงงานหรือ5ละเพราะเมื่อกี้แม่บอกว่าวันนี้มี4ใช่ไหมครับใช้เวลาสร้าง2ปีก็2025อาจจะมีละสัก5โรงงานเนี่ยถ้ามีสัก 4-5 โรงงานเนี่ยจะผลิตรถได้เกินปีละ5ล้านคันต่อปีหรือเปล่าค่ะตามเป้าที่เมื่อกี้อีลอนบอกไว้อีลอนมันบอกว่า2025 5ล้านคันก็มาดูกันถ้ามากกว่านั้นราคาหุ้นก็แน่นอนว่า under value แน่นอนแล้ว2025ผมว่าเราควรมาเช็ค Tesla Energy ทีหนึ่งที่วันนี้เมื่อกี้เราคุยแล้วว่ามันยังเป็น profit ของ Tesla อยู่ไม่ถึง 8% เนี่ยวันนั้นน่ะมันเติบโตแค่ไหนแล้วเพราะวันป่านถึงป่านนั้นน่ะ Tesla เขาน่าจะขยายตัวแบตเตอรี่เซลล์หรือว่ากว้านซื้อแบตเตอรี่เซลล์ได้มากขึ้นละนะครับก็ผมเชื่อวันนั้น Tesla Energy จะเริ่มเห็น profit แล้วหรือเปล่านะครับอย่างที่เมฆบอกวันนี้เขายังไม่กำไรเลยนะครับกับเสริมนิดหน่อยคือ Tesla Bot เนี่ยElon Musk ยังไม่ได้ให้ไทม์ไลน์มาแต่ถ้า prototype ออกมาปี2022-23ได้จริงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการผลิตในปี2025มั้ย25-26จะเริ่มเห็น Tesla Bot ผลิตมาหรือเปล่านะครับก็ใส่ question mark ตรงนี้ไว้นะครับ2026เนี่ยผมจะเริ่มมาดูเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วว่าเฮ้ยถ้า Robotaxi มันออกมาได้จริงนะครับ2024-25เนี่ย26เนี่ย Tesla อาจจะเพิ่มตัวซอฟต์แวร์ as a service โดยการที่ขายซอฟต์แวร์ Full Self Driving เนี่ยออกให้ค่ายรถยนต์อื่นๆอันนี้ก็โอ้โหทำกำไรได้อีกมหาศาลแน่นอนถ้าเกิดค่ายรถยนต์อื่นเขาก็รับนะยังไม่ได้แล้วเขาต้องซื้อต่อไปเนี่ยจาก Tesla ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงหรือว่า Dojo AI Service ก็คือเป็นธุรกิจเป็นเขาเรียกตอนนี้ Tesla การที่เขาจะเทรน AI ขับรถได้เองเนี่ยเขาต้องมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆมาเทรน AI ของเขาซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาเปิดมีแผนที่จะเปิดการเทรนเนี่ยเป็นให้เป็นบริการด้วยนะครับก็จะมีบริษัทอื่นเนี่ยเข้ามาใช้บริการเทรน AI ของ Tesla นะครับก็เป็นอีก1ธุรกิจเลยที่วันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงนะครับมาถึง2027อันนี้ไฮไลท์เลยพี่เนาเพราะว่าอีลอนมัสก์ไม่เคยประกาศและเทสลาก็ไม่เคยบอกแต่ผมเชื่อว่าปีนั้นเนี่ยเทสลาจะประกาศว่ามีรถรุ่นที่ถูกลงมาอีกนะครับวันนี้รุ่นที่ถูกสุดที่เขาบอกจะผลิตในอนาคต700,000ใช่ไหมแต่ด้วยวิชั่นของอีลอนมัสก์มาบอกเขาจะยิ่งแมสไปเรื่อยๆอีกเนี่ยปี2027เขาจะสร้างรถแบบคันละ4-5บาทละวันนั้นซึ่งจะกลายเป็นว่า price point ของบริษัทรถยนต์จีนที่บอกว่าถูกเนี่ยวันนั้นอาจจะไม่ถูกแล้วเทียบกับเทสลาเพราะเทสลาเนี่ยเล่นลงมาอีกระดับหนึ่งนี่อันนี้ต้องเสริมนิดนึงครับอย่าไปดูราคาเมืองไทยเพราะว่าราคาเมืองไทยเนี่ยโมเดล3อะไรแพงไปหมดภาษีกำลังจะบอกว่านี่มันเป็นราคาที่ซื้อที่อเมริกาใช่ไหมครับจีนถ้าเขาขายนี่คงไม่ใช่ราคานี้ใช่ใช่ครับเราพูดถึง price point ที่เขาขายต่างประเทศละกันอันนี้แต่ว่าเป็นจุดที่ผมเชื่ออันนี้ผมเชื่อมากจริงว่าเทสลายังมีโมเดลที่ถูกลงกว่านี้อีกนะครับที่ยังไม่ได้บอกออกมา2028ก็จะมาดูที่เทสลาเนจี้เนี่ยว่าแบบมันโตถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเทสลาที่เมฆบอกเนี่ยเขาเริ่มขึ้นไปธุรกิจอัพสตรีมหรือต้นน้ำมากขึ้นเนี่ยอีกหน่อยผมเชื่อว่าเทสลาจะเป็นคนขายแบตเตอรี่ให้ที่อื่นเองด้วยแบบ
ไม่ได้ใช้เองแล้วยังขายเองด้วยนะครับก็มาดูกัน2029อันนี้เริ่มไกลแล้วทุกคนจะบอกเฮ้ยคุณคริสแบบเลอะเทอะเปล่าวะทำไมดูไกลขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ใส่ไว้ให้ดูนะครับว่ามันยังมีว่า Tesla Bot กับ Tesla AI เนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจหลักของ Tesla ไปหรือเปล่าคนอาจจะไม่รู้จัก Tesla ในนามบริษัทขายรถยนต์อย่างเดียวแต่รู้จักในฐานะคนผลิตหุ่นยนต์กับผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆสายเทคเต็มตัวเลยใช่แล้วกับพอยต์สุดท้าย2030เมื่อกี้เราคุยกันเยอะแล้วนะอย่างที่เมย์ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะผลิตรถยนต์ได้กี่คันในปี2030เป้าที่ analyst ตั้งไว้เนี่ยคือผมว่าอย่างน้อยต้อง10ล้านคันถึงจะ justify valuation ระดับตอนนี้หรือว่า valuation ที่สูงกว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่จริงๆเป้าที่ Elon Musk ตั้งไว้คือ20ล้านเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่า2030แล้วตัวไหนจะเป็นตัวเลขที่ใกล้กว่ากันนะครับนี่ก็คือแผน10ปีที่ Tesla เขาวางไว้แล้วก็เป้าต่างๆอันเนี้ยน้อยมากที่มีแค่เรื่องของรถยนต์เท่านั้นที่เมย์บอกแล้วที่เขากำลัง price in เป็นราคาวันนี้อยู่นะครับธุรกิจอื่นเนี่ยมันเหมือนกับยังไม่ได้รับรู้เข้าไปเลยนะครับมันเลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าวันนี้ผมคงยังไม่ขายหุ้น Tesla ไปอีกนานเพราะว่าอัพไซด์ต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ได้ price in เข้าไปเลยครับพี่นาวแต่แผนนี้ก็หมายเหตุไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวแฟนๆมินิชัดจะไม่เห็นนะคะแผนทุกอย่างเป็นการคาดการณ์และอาจมีการคาดเคลื่อนทั้งเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะใช่แล้วเหมือนการลงทุนมีความเสี่ยงทุกๆทุนต้องระวังต้องผมใส่มาเห็นว่านี่เป็นแค่การคาดการณ์แต่ผมก็หมายเหตุว่ามันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะไม่มีใครรู้ไม่ได้เป้ามันอาจจะช้าอะไรอย่างเดียวเมฆมีอะไรจะเสริมไหมครับแผน10ปีนี้ไม่มีอะไรจะเสริมครับตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่จริงผมว่าถ้ามองกลับมาที่พื้นฐานก็คือเขาแบบด้วยความที่เขามีนวัตกรรมที่เร็วแล้วก็แบบตรงนี้มันจะทำให้เขาเป็นแบบบริษัทที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งได้คือดีมากๆได้ครับคือโอกาสเนี่ยถ้าพูดสั้นๆก็คือแบบว่าเรากำลังบางคนอาจจะบอกว่า Tesla เป็นบริษัทของยุคทศวรรษนี้แล้ว2020แต่เราก็อาจจะลงทุนในบริษัทที่เป็นบริษัทของศตวรรษก็ได้นะครับศตวรรษเลยนะ30ปีระดับ GE ระดับลงทุนในแบบโทมัสเอดิสันในยุคก่อนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมบอกว่ามันมีโอกาสเป็นได้เลย uh-huh. เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันเขาเรียกหุ้นทั้งชีวิตหรือเปล่าฮะหุ้นที่ลงทุนทั้งชีวิตต้องค่อยๆดูไปแต่ด้วยเอาลุกจากตอนนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นโอกาสที่แบบระดับแบบนั้นได้เลยครับค่ะครับพี่แนวกับภาพสุดท้ายที่อยากแชร์หลังจากที่สรุปภาพ10ปีเนี่ยก็เลยอยากจะบอกวันเนี้ยบริษัทเทสลามันคล้ายๆกับแบบตัวไอซ์เบิร์กเลยคือภูเขาน้ำแข็งเพราะว่าทุกคนโดยเฉพาะแบบอย่างที่บอกบ้านเราเนี่ยมันไม่มีโปรดักต์เทสลาเข้ามาเยอะเนอะเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักเทสลาในฐานะบริษัทรถยนต์ค่ะมันก็จะเหมือนเป็นแค่แบบทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กเฮ้ยเทสลาเป็นบริษัทรถยนต์นะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเบื้องลึกข้างหลังมากมายที่เมื่อกี้เราเล่ากันอ่ะพี่เนาเรื่องแบตเตอรี่เรื่องโซลาร์เซลล์ซอฟต์แวร์เทสลาบอท AI ระบบโรโบแท็กซี่นะครับชิปคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเยอะมากมันเลยทำให้กลุ่มพวกเราเนี่ยต้องมารวมตัวกันเพื่อจะคอยให้ข้อมูลนักลงทุนไทยครับพี่นาวว่าเฮ้ยเทสลาเขามีแผนต่างๆเหล่านี้นะถ้าคุณยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ทราบอะไรเงี้ยครับค่ะจริงๆบริษัทของสหรัฐอเมริกานี่คือหลายบริษัทยุโรปก็มีเหมือนกันแล้วทำไมต้องเป็นเทสลาต้องรวมกลุ่มกันเป็นเทสลาด้วยล่ะคะอันนี้ก็เมื่อกี้ที่เมย์บอกเราเชื่อว่ามันอาจจะเป็นบริษัทแห่งศตวรรษนี้ครับพี่เนาก็เลยเรียกคือผมว่าสองเหตุผลละกันหนึ่งคือหนึ่งมันเป็นบริษัทแห่งศตวรรษนะครับที่พวกเราเชื่อกับสองผมเชื่อว่าความเข้าใจของบริษัทเทสลาเนี่ยมันยังมีน้อยคือเราถ้าเราพูดถึง Apple อ่ะเขาขายมือถือขายซอฟต์แวร์แล้วพูดถึง Amazon ขายของออนไลน์มีเว็บเซอร์วิสพูดถึง Google ก็เซิร์ชเอนจิน YouTube คือพวกเนี้ยคนไทยเราก็ทราบนะครับก็ทราบเข้าถึงโปรดักต์เขาแต่ถ้าพูดถึงเทสลาเนี่ยผมว่าคนที่เขาเข้าใจบริษัทจริงๆอย่างน้อยครับทำให้พวกเราอ่ะก็เลยต้องออกมาแบบช่วยสื่อความหรือให้ข้อมูลแล้วก็สุดท้ายนักลงทุนก็ไปศึกษาตัดสินใจอีกทีนึงแต่ว่ามันเป็นเพราะสองเหตุผลนี่แหละครับพี่แนวค่ะก็คือพูดง่ายๆเป็นแฟนคลับของเทสลาละกันนะคะหรือให้แบบว่าลึกไปกว่านั้นก็คือเป็นสาวกของเทสลาละกันเพราะว่ามีความเชื่อในเทสลามากทีนี้ถามคุณเมฆนิดนึงค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยพอเราเห็นแผน10ปีของคุณคริสแล้วเนี่ยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของ Tesla ควรจะดูอะไรบ้างคะคืออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะมีเบสเคสแบบว่าแบบถ้าเขาผลิตได้เท่านี้คันนะอย่างน้อยมันน่าจะไปประมาณนี้แหละผมว่าโอกาสแบบที่จะไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกแบบ4ทริลเลียนใน10ปีเนี่ยโอกาสค่อนข้างสูงเลยครับ4ทริลเลียนเลยครับ4ทริลเลียนใช่ Market Cap นะครับ4ทริลเลียนคือ
เพิ่มจากวันนี้4เท่าคร่าวๆประมาณใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าจะดูแบบสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาก่อนนั้นก็คือดูที่pace of innovation การที่เขาสามารถออกนวัตกรรมใหม่ๆมาได้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะมาจากตัวเลขต่างๆเช่นความประสิทธิภาพของแบตเขาหรือว่าซอฟต์แวร์ของเขาที่แบบเราสามารถดูใน YouTube ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้รถของเขาสามารถขับเองได้แค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอเห็นภาพครับว่าเขายังวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นอยู่นะถ้าเขาวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นอยู่นะก็ไม่มีอะไรต้องห่วงว่าแบบเขาจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับในระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงทศวรรษนี้คุณอีลอนมัสก์ต้องอยู่นะคะเป็นช่วงระหว่างที่แบบส่งชุดขึ้นไปอ่ะชุดบริษัทขึ้นไปอ๋อครับอยู่ผมว่าอาจจะไม่จำเป็นนะครับพี่นาอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่เพราะหลายๆอย่างอย่างรถอย่างเงี้ยที่บอกว่าไปถึง20ล้านคันเนี่ยไม่มีอีลอนมัสก์ผมว่าก็ไปถึงได้ครับแต่ถามว่าอินโนเวชันใหม่ๆ Tesla Bot จะมาเร็วไหมจะมาไหมอะไรเงี้ยก็ไม่แน่อย่างที่คนหลายๆคนอาจจะบอกว่าถ้าสตีฟจ็อบยังอยู่ป่านนี้อาจจะมี Apple Car ไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเขามีวิชั่นที่มีแอมบิชั่นที่เพิ่มขึ้นมาแต่เรื่องของแบบสิ่งที่ทำมาดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าบริษัทจะไปต่อค่ะคุณคริสสรุปนิดนึงอ่ะเราพูดถึงแต่ด้านบวกของ Tesla เยอะมากเอาด้านที่มันเป็นความเสี่ยงบ้างนะคะหาเจอไหมคะหาเจอครับคือผมจะบอกว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของ Tesla ก็คือว่ามีคู่แข่งเข้ามาแย่งตลาดแล้วกลายเป็นว่า market share Tesla ค่อยๆหดตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่า valuation ของ Tesla เนี่ยมันแพงเกินไปคือผมบอกว่าความเสี่ยงในแง่บริษัทว่า Tesla จะไม่เป็นบริษัทที่เติบโตเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าความเสี่ยงด้าน valuation เนี่ยอาจจะเยอะกว่านะครับแยกๆ2ความเสี่ยงนะพี่เนาเนอะค่ะแต่ว่าครับเมฆเลยครับอ๋อผมอยากเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวกาวเกินใช่ใช่เดี๋ยวกาวไปก็คือเมื่อกี้มีเรื่องผมมีแบตและมีอีลอนมัสก์อีกอย่างนึงผมมีเรื่องของประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนถ้าเกิดเขาแบบไม่อยากเห็นเทสลาชนะเกินไปอ่ะบอกหาวิธียังไงให้เทสลาไม่อยู่ในประเทศเนี่ยก็จะมีผลต่อเรเวนูเยอะพอสมควรครับในระยะสั้นนะแต่ถ้ายาวๆมีหลายโรงงานแล้วเนี่ยก็จะมีผลน้อยลงแต่ถามว่าอะไรที่ทำให้จีนไม่อยากมีเทสลาแล้วที่เขาเอาเทสลาเข้าไปทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปแย่งส่วนตลาดเขาแต่เพื่อเข้าไปเอาเทคโนโลยีของเทสลาไม่ได้ขโมยนะครับแต่แบบคนในนั้นเขาก็ทำงานเขาก็มีการเรียนรู้เปลี่ยนบริษัทอะไรอยู่ตัวแล้วความรู้ค่อยๆกระจายไปเทสลาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่เรื่องของอินโนเวชันเมื่อถ้าเทสลาหยุดวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยแล้วจีนไม่เห็นประโยชน์ของการที่เทสลามีเทคโนโลยีที่นำกว่าของที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นอาจจะโดนกดดันเยอะกว่าเดิมครับค่ะทีนี้เราค่ะคุณต้องขอเสริมนิดนึงพี่ดาวเพราะว่าเราพูดถึงพูดถึงเรื่องความเห็นแล้วขอเสริมคือผมว่าใช่เมฆมันเป็นความเสี่ยงจีนเป็นความเสี่ยงระยะสั้นแน่นอนว่าในรัฐบาลจีนจะเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่าวันนี้เทสลายังมีโรงงานแค่สหรัฐกับจีนใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะในฐานะรัฐบาลระยะยาวเนี่ยคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีนเนี่ยราคาระยะสั้นตกแล้วแต่แล้วพูดถึงระยะยาวจริงหน่อยถ้าเทสลาขยายโรงงานไปตอนนี้จะมีที่ยุโรปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอินเดียอาจจะมีอังกฤษหรือไปรัสเซียอย่างเงี้ยน่าจะมาไทยบ้างคือยิ่งวันความเสี่ยงไอ้พวก geopolitical risk ตอนนี้มันก็จะยิ่งลดลงนะครับผมก็เลยคิดว่าในฐานะถือยาวๆเนี่ยผมไม่ได้มองว่าจุดนี้เป็นความเสี่ยงแล้วก็ถ้าผมจะถือ10ปีแล้วถ้าผมถือ 2-3 ปีเนี่ยโอเคแน่นอนมันจะมีอะไรตูมตามขึ้นมาในระยะสั้นได้ครับค่ะเขาจะมาไทยบ้างไหมคะคุณคริสผมเรียกได้ว่าผมก็อยากเข้ามาแล้วกันแล้วก็ผมในฐานะ Tesla Investor Thailand เนี่ยพวกเราก็อยากจะให้ Tesla มาเมืองไทยจะได้มาผลิตรถให้เราขับแบบราคาไม่แพงมากใช่แล้วครับค่ะคุณคริสเนี่ยถามนิดนึงค่ะว่าคือถ้าเราจะมอง Tesla ที่เขาไปในแนวของ EV เนี่ยกับจริงๆช่วงนี้ที่เพิ่งประชุมไปCOP 26นะคะคุณคริสมองยังไงคะกับเทรนด์ที่มันจะทำให้ Tesla เนี่ยเขาไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ค่อนข้างแกร่งนะคะถ้าจะบอกว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะในแง่ของการยอมรับเกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนต์ของเขาค่ะครับผมจะบอกว่า Tesla มันที่ผมชอบลงทุนอีกคนนึงเพราะเขาเหมือนบริษัทที่ยืนอยู่เหนือลมนะครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือเรามาสร้างบริษัทนี้มาเนี่ยด้วยวิชั่นที่อยากจะอย่างที่บอกคือสร้างให้โลกเนี่ยใช้พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้นนะครับประชาชนประเด็นการประชุม COP 26หรือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เรื่องโลกร้อนเนี่ยมันยิ่งเสริมธุรกิจ Tesla เข้าไปอีกว่าจะมีนโยบายอะไรออกมานะครับเดี๋ยวเนี่ยเดือนเนี้ยไบเดนกำลังจะออกนโยบายที่ลดเขาเรียกว่าอะไรลดราคาลด
แท็กของรถ EV ในสหรัฐเงี้ยครับก็ยิ่งเสริมธุรกิจ Tesla เนี่ยสามารถได้กำไรในการขายรถมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าได้ได้ว่าราคารถจะลดลงเพราะผู้ซื้อเนี่ยได้ลดราคาลงเพราะฉะนั้นในอนาคต10ปีอ่ะพี่นาวมันยิ่งจะมีแต่ว่านโยบายต่างๆทั่วโลกเนี่ยเสริมธุรกิจ Tesla เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราอย่าลืมว่า Tesla เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทรถยนต์นะคือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์โฮมเขาเรียกอะไร HVAC system เกี่ยวกับระบบแอร์อะไรต่างๆภายในบ้านด้วยคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับพลังสะอาดเนี่ยTeslaอยู่ในวงจรนั้นเพราะฉะนั้นระยะยาวแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆที่ยิ่งออกมายิ่งเสริมธุรกิจTeslaแน่นอนครับค่ะสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณเมฆเนี่ยแนะนำวิธีเข้าวิธีออกหุ้นTeslaนิดนึงไหมคะว่าจังหวะในการซื้อการขายเนี่ยมันควรจะทำยังไงคะถ้าสมมติใครที่อาจจะแบบลงทุนในกองทุนรวมก็เราก็เห็นกองทุนที่เขาเข้าไปลง All In อยู่นะฮะคุณเคที่อย่างเงี้ยเขาก็เชื่อเหมือนกันนะเคที่วูดเนี่ยนะก็ไปลงใน All In ในนี้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ใครที่อยากจะลงแบบคล้ายๆแบบเปิดบัญชีแล้วก็ลงหุ้นตัวนี้เลยเนี่ยวิธีเข้าวิธีออกนี่มีเทคนิคไหมคะแนะนำนิดนึงเทคนิคผมว่ามันอยู่ที่แต่ละคนจริงๆอยู่ที่แต่ละคนเลยครับว่าแบบมีแบบสภาพทางการเงินขนาดไหนแต่ถ้าสมมติถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมว่าถ้าเราเอาเรื่องของการเหวี่ยงของตลาดออกไปเนี่ยเราก็ควรจะค่อยๆ DCA เข้าไปก็ได้ครับ DCA เข้าไปมันก็จะช่วงที่ราคามันตกเราก็ได้หุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมั่นใจในตัวพื้นฐานเราต้องไปทำการศึกษาหุ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็จะนอนหลับแต่ถ้าใครที่แบบคิดว่าเอ้ยเราพอใจกับภาพ10ปีแล้วเราพอใจกับโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ discount margin of safety กลับมาแล้วเฮ้ยนาราคาเนี้ยมีโอกาสมากแล้วก็ลงไปตั้งแต่วันนี้เลยตามสัดส่วนของที่แบบตัวเองการจัดสรรพอร์ตตัวเองนะครับแต่ไม่ได้จำเป็นว่าแบบต้อง all in หรืออะไรนะครับอยู่ที่แบบความต้องการจริงๆพี่คริสแนะนำเก่งเรื่องนี้ให้พี่คริสแนะนำเพิ่มก็ได้ครับได้ก็จริงๆอย่างแรกเลยก็ต้องศึกษาราคาพื้นฐานอย่างที่เมื่อกี้เมฆบอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นมันราคาสูงกว่าพื้นฐานเราจะเข้าไปซื้อทำไมเนอะศึกษาราคาพื้นฐานเสร็จ2ก็มาดูเรื่องของสัดส่วนเงินลงทุนเราก่อนว่าเฮ้ยเราแบ่งเงินสัดส่วนเงินลงทุนไว้เท่าไหร่ที่เราอยากจะลงทุนนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราแบ่งเงินไว้ก้อนหนึ่งสมมติ100บาทแล้วกันพี่เนาค่ะง่ายเราอยากลงทุน100บาทแล้วเราบอกว่าวันนี้เราเพิ่งซื้อเทสลาไปยังไม่มีในพอร์ตเลยอย่างเงี้ยศูนย์ผมแนะนำว่าวันนี้คุณก็ควรจะเข้าได้เลยไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เพราะคุณยังเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าคุณค่อยๆเข้ามาแล้วมี 20% 40% มี 80% แล้วอันนี้คุณอาจจะค่อยๆมาดูสัญญาณทางเทคนิคอลหรือว่าดูสัญญาณการเข้าต่างๆได้เพราะว่าต้องบอกว่าหุ้น Tesla มันมีเบต้าสูงเบต้าคือความวอลาทายของตลาดเทียบกับดัชนีรวมอย่างเงี้ยมันสูงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเข้าผิดไปวัน2วันเนี่ยผู้ส่วนต่างมันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไล่เลยครับดูฟันดาเมนทัลดูสัดส่วนของพอร์ตมีเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็3ก็ถ้ายังเหลืออีกไม่เยอะที่อยากจะเติมเนี่ยก็ดูเทคนิคอลประกอบก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะซึ่งเราเห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะคะเพราะว่า มันอยู่ที่สไตล์การลงทุนของแต่ละคนนะคะว่าใครชอบแบบไหนยังไม่มั่นใจแต่ว่าก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันจะไปน่าจะโตก็ DCA ไปละกันนะคะค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแต่ใครที่มั่นใจแล้วเนี่ยคุณเมฆก็บอกนะคะตอนนี้น่าลงทุนนะคะก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมถ้าเรามองเห็นการโตไปที่เมื่อสักครู่คุณคริสแสดงภาพไปเห็นนะคะอันนั้นก็ลงทุนไปหรือว่าใครที่แบบว่าไม่อยากตามเลยก็ไปซื้อกองทุนรวมได้นะคะก็ตามแต่ละคนเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่จะผ่านกองทุนรวมหรือลงทุนเองก็คือต้องศึกษาพื้นฐานนะคะแล้วจริงๆเนี่ยเราเชิญสองท่านนี้มาเนี่ยตั้งใจมาให้ข้อมูลที่เป็นอีกข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะเสริมเข้าไปแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกเยอะนะเทสลาเขาเป็นหุ้นที่ดังมากข้อมูลเขาจึงเยอะมากนะที่เป็นทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะจนกระทั่งเราเนี่ยมั่นใจแล้วเราถึงถ้อยเข้าไปลงทุนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะคุณคริสมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะได้ครับก็อยากฝากว่าถ้าใครสนใจลงทุนในหุ้น Tesla นะครับกลุ่มพวกเรา Tesla Investor Thailand นะครับก็เข้าไปติดตามได้ใน Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่า Tesla Investor Thailand นะครับเรามี Facebook Group อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวผมเองก็เป็นแอดมินของเพจทันโลกกับ Trader KP นะครับแล้วก็ทางคุณเมฆก็มีเพจนะครับหุ้นเปรตโลกเหมือนกันก็เข้าไปติดตามพวกเราได้แล้วพวกเราก็หวังว่าจะได้มาคุยกับพี่เนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ายิ่งวันถ้าตีสิทธิ์เราถูกต้องเนี่ยยิ่งเทสลาโตเนี่ยยิ่งคนไทยสนใจเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กลับมาคุยกันเรื่อยๆใช่ค่ะก็เข้าใจว่า
สองท่านก็คงศึกษาหุ้นตัวอื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณเมฆนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้าก็ให้คุณเมฆมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะตอนนี้เป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็เป็นมีวิธีคิดในเรื่องของแบบใหม่ๆด้วยนะคะที่เป็นวัยรุ่นเดียวกันนะคะก็ยังไงแล้วแฟนๆมิชชั่นเราย้ำอีกทีนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะที่นำทั้งสองท่านมาคือเราก็พยายามถามในจุดที่มันเป็นโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงของเทสลาคือเป็นหุ้นอีกตัวนึงอ่ะที่น่าจับตานะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะเขาเป็นวันทริเลียนดอลลาร์ไปแล้วนะคะแล้วก็อีกประมาณกี่ปีนะคะที่จะเป็น4 ทริเลียนดอลลาร์กี่ปีแม่ กี่ปีนะคุณเมฆ10 ปีสบายๆอีก10 ปีโอเคอีก10 ปีผมมองว่า5 ปีก็แล้วแต่ใครจะมอง okay. แต่พี่เนาครับอย่าลืมนะว่าทริเลียนดอลลาร์คอมพานีเนี่ยมีแค่5ที่พี่เนาบอกจะเป็นมี5ตัวเวลาน้อยสุดมาเป็นสมันใช่บริษัทเขาก็ใช้เวลาน้อยสุดนะคะก็คือประมาณแค่2 ทศวรรษนะคะที่เขาสามารถขึ้นไปยืนตรงนี้ได้ในขณะที่บริษัทที่เขายังผลิตรถในรุ่นแบบเดิมๆที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่การประกาศของเขานะคะว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคุณอีลอนมัสก์เขาอยู่ตลาดนี้มานานแน่นอนเรื่องงานวิจัยงานพัฒนาเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะคะแล้วก็แฟนๆมิชชั่นขาถ้าบทสัมภาษณ์นี้มีประโยชน์นะอย่าลืมรบกวนแชร์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์มาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเราจะได้แบบว่ามีแขกรับเชิญดีๆแบบนี้ความรู้เยอะๆแบบนี้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเป็นชุมชนที่สร้างคุณภาพในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกลุ่มเพจของคุณคริสด้วยนะคะของคุณคริสย้ำอีกทีหนึ่ง Tesla Investor Thailand นะคะก็ไปแล้วก็อะไรนะคะหุ้นเปลี่ยนโลกของน้องเมฆนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ